ร็วๆนี้เกษตรกรนำตะเกียงไปแขวนที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลเนี่ยได้ยังเห็นว่ายังมีเกษตรกรอยู่ที่ทำเนียบวันนี้ผมมีตะเกียงมาที่นี่ครับตะเกียงอันนี้เนี่ยต้องการจะบอกให้กับพวกเราว่าภาคการเกษตรยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอคิดด้วยคนร่วมกับโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารรุ่นที่8ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดระดมความคิดว่าพัฒนาเกษตรไทยกู้ภัยเศรษฐกิจชาติได้จริงหรือไม่วันนี้เราบัดนี้เรามีวิทยากรพร้อมนะครับที่จะระดมความคิดอยู่ที่นี่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถามแต่ละท่านตรงนี้กรุณาตอบผมอย่างสั้นก่อนได้ไหมครับว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่าภาคการเกษตรของไทยจะสามารถกู้ภัยเศรษฐกิจได้ดร.ธีระครับเชื่อหรือไม่เชื่อขอสั้นนิดเดียวแล้วเหตุผลสั้นนิดเดียวครับครับก็ต้องเชื่อครับแต่ว่ามันมีข้อแม้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามักพูดกันอยู่เรื่อยว่าเกษตรกรเนี่ยคือผู้ยากไร้เราต้องเปลี่ยนให้ได้ว่าเกษตรกรเนี่ยคือผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรรวยก็ได้ไม่ต้องจนอย่างเดียวครับอาจารย์ธโรเชื่อหรือไม่เชื่อครับก็คงจะเชื่ออย่างอาจารย์ธีระนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยภาคเกษตรเป็นตัวที่อุ้มชูให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยให้ความเป็นอยู่ของประเทศไทยของคนไทยนี่นะครับ อยู่ในฐานะที่ไม่ลำบากมากเกินไปนะครับเพราะคนเราถ้าหากว่ามีอาหารที่เพียงพอนี่ผมเชื่อว่าปัญหาในเรื่องอื่นๆมันจะเบาบางลงนะครับแต่แน่นอนที่สุดที่จะให้มันเป็นสาขาที่จะให้มันพ้นภัยขึ้นมาได้นี่คงจะมีเงื่อนไขมากมายครับแล้วเดินมากู้ได้คือกู้ไม่ได้แต่บรรเทาได้กู้ไม่ได้แต่บรรเทาได้เพราะอะไรครับเพราะปัญหาเศรษฐกิจนั้นมันค่อนข้างจะใหญ่หลวงมากนะฮะแล้วมันมีผลกระทบไปแตกฉานมากนะฮะเกษตรเดี๋ยวนี้มันเป็นภาคที่ไม่ใหญ่นักในด้านในมุมมองของเศรษฐกิจนะมันมีคนจำนวนมากนะฮะแต่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาคที่ใหญ่โตมากจะให้ลำพังภาคเกษตรจะกู้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางได้นะฮะแต่ว่ามันทำให้ภาระที่จะตกกับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่ยากจนเนี่ยบรรเทาลงไปได้อาจารย์ช่วยบอกผมนิดนึงบอกว่าปัญหามันใหญ่โตมากเนี่ยมันขนาดไหนปัญหาของประเทศขนาดนี้ที่ว่ามากเนี่ยขอตอบภายในครึ่งนาทีได้ไหมครับรายได้จากภาคเกษตรทั้งหมดปีหนึ่งผมคิดว่าไม่เกิน 6-7 แสนล้านปีนึงภาคการเกษตรไม่เกิน 6-7 แสนล้านครับไม่เกินนะครับผมคิดว่าอันนี้ผมเผื่อไว้แล้วเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ครับหนี้ที่เราเป็นอยู่ตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้ก็40คูณ100ประมาณ4ล้านล้านบาท4ล้านล้านนะแสดงว่าถ้าภาคการเกษตรมีภาระหนี้ที่คนไทยทั้งหมดเป็นกับชาวต่างชาติครับเราเอาภาคการเกษตรไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ขายไปทั้งหมดได้ 6-7 แสนล้านบาทกี่ปีกว่าจะได้ครบเกือบ10ปีครับผมตกลงอาจารย์มองว่าบรรเทาได้แต่ว่ากู้ภัยไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเอาไอ้เงินของเกษตรกรนี่ไปจ่ายหนี้ของเฒ่าแก่เจ้าสัวทั้งหลายครับนะฮะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นภาคเกษตรเดี๋ยวนี้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามกลายเป็นส่วนน้อยของเศรษฐกิจไทยแต่ขอเน้นนะฮะเป็นส่วนน้อยที่ใช้คนเยอะนะฮะมีคนที่เกี่ยวข้องด้วยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาคที่สำคัญแต่ภัยเศรษฐกิจนั้นมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับคนน้อยมันมีผลกระทบมาถึงคนแต่รากฐานมันไม่ได้อยู่ที่คนรากฐานมันอยู่ที่เงินอยู่ที่การกู้นี่อยู่ที่กระดาษทั้งนั้นน่ะครับครับดร.สุเมธนะครับกู้ภัยทางด้านเศรษฐกิจได้หรือไม่ได้ไม่ทราบและไม่อยากจะทราบหรือซ้ำไปนะครับว่ากู้ได้หรือไม่ได้ผมอยากจะตอบเพียงแต่ว่าเกษตรไทยนั้นเลี้ยงดูคนไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้ก่อนภัยที่จะเกิดและภัยที่กำลังจะเกิดและภัยอาจจะหมดไปกันการข้างหน้าเกษตรก็เล่นบทบาทเกษตรมาโดยตลอดก็เลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้ผมคิดว่าบทบาทนี้คงจะมีอยู่ครับทีนี้มีคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหันไปหาอุตสาหกรรมเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยอกหักพอสมควรก็กลับมามองว่าเกษตรนั้นน่าจะเป็นตัวเชิดชูประเทศขึ้นมาแทนได้เนี่ยอันนี้ความหวังอันนั้นเนี่ยมันสมจริงหรือไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่
จ้าคงแบบสุภาษิตจีนครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพราะฉะนั้นตอนแรกในฐานะที่ทำงานอยู่ที่สภาพัฒนาโดยตลอดทั้งที่มันไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้เห็นเลยวิวัฒนาการของแผนโดยมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยตอนแรกตั้งแต่แผนหนึ่งมาแล้วก็ชักจะมองข้ามๆเกษตรไปแล้วนะครับมุ่งไปสู่อินฟราสตรัคเจอร์ลุงอะไรต่ออะไรแล้วผมจำได้อย่างแน่ชัดเลยว่าแผนที่สี่แผนที่ห้าผมจำไม่ได้บอกว่าไอ้ความหวังของเราคืออุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องเกษตรนะครับแต่ยังไงเมนเทนให้มันเท่าๆกันก็แล้วกันแล้วแนวความคิดอันนี้ก็ยืดมาโดยตลอดเลยนะครับโดยนักวางแผนในระยะช่วงนั้นในฐานะอยู่สภาไม่มีความเชื่อว่าเกษตรนั้นมันจะทำให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นมาได้และบัดนี้หนทางที่เราเลือกนั้นก็ปรากฏว่าที่อาจารย์มานว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์มานว่าเมื่อกี้นี้ว่าล้านบาทเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็เหลียวกลับมาแล้วของเก่านะครับว่าเอ๊ะเกษตรจะช่วยอะไรเราได้หรือไม่ยังไงครับอันนี้ก็เป็นนักลักษณะที่หลงกระแสไปอย่างที่เป็นมาโดยตลอดในประเทศไทยและขณะปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่กระแสโลกเขาเป็นยังไงก็ตามคนเขาดิกๆไปโดยที่ไม่มีสติเพียงพอหันมาดูสำรวจตัวเองว่าอะไรเราถนัดอะไรครับนะครับเราถนัดอะไรเราไม่ถนัดอะไรเราเตรียมการอะไรหรือไม่เตรียมการอะไรแล้วก็หลงกระแสไปในความลักษณะไม่พร้อมผลสุดท้ายสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เราตรงนั้นสุเมธบอกว่าแผนพัฒนาของเราเนี่ยยิ่งพัฒนายิ่งเน้นเรื่องอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะขอยืนยันอย่างนั้นครับแต่ว่าประเทศมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็แสดงอุตสาหกรรมก็มีส่วนที่ทำให้เราพัฒนาขึ้นแล้วคนก็รวยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าช่วงนี้ฟุบชั่วคราววันหลังก็ต้องกลับมาอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องไปใหม่อาจารย์เชิญศักดิ์ครับใครรวยผมอยากจะถามว่าใครรวยที่บอกมาว่าเรามุ่งไปอุตสาหกรรมแล้วประเทศรวยคนรวยขึ้นมานั่นแหละใครรวยนะครับสภาพัฒนาเองก็ต้องเอาข้อมูลตรงนั้นมาอีกนะครับรัฐทีเรียไฮก็มาร่วมด้วย 20% ของคนที่อยู่บนท็อปอยู่บนยอดของพีระมิดนั้นกลุ่มทรัพย์สินของประเทศไว้ 57% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดคนไม่กี่สิบตระกูลนะครับกลุ่มความร่ำรวยไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวกลับมาดู 20% ข้างล่างจนกรอบที่สุดนั้น มีสมบัติแค่การจำได้ไหมครับ4ประมาณ 4% 3.7 หรือ 4% ครับครับครับก็เลยอาจจะเป็นคำตอบมั้งนะครับว่าใครรวยแล้วตกลงคนที่ไปสร้างหนี้สินให้กับประเทศชาติก็คือ20%ข้างบนอยู่เหมือนกันป่ะครับเวลานี้กำลังเป็นห่วงว่าข้างล่างก็ต้องร่วมกันใช้หนี้กันหรือเปล่าถ้างั้นเราลองเจาะดูได้ไหมครับว่าถ้าจะพิจารณาภาคการเกษตรของไทยอะไรบ้างที่เราได้เปรียบอะไรบ้างที่เราเสียเปรียบถ้าดูปัจจัยการผลิตนะครับอาจารย์ครับถ้าดูที่ดินก่อนพอพูดถึงภาคการเกษตรผมก็ต้องมีที่ดินของเราเนี่ยยังได้เปรียบหรือในอนาคตจะเป็นอย่างไรอาจารย์มาจะอธิบายนี้ไงครับถ้าวัดจำนวนไร่นะฮะวัดพื้นที่ตารางกิโลเมตรหรือตารางหรือไร่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราค่อนข้างจะได้เปรียบเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรโดยเฉพาะถ้าเทียบกับคนในประเทศเอเชียด้วยกันเนี่ยเราค่อนข้างจะมีที่ดินสำหรับการเพาะปลูกโดยไม่ต้องไปบุกเบิกใหม่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราบุกเบิกมาเพียงพอแล้วนะฮะหรือบุกรุกจะใช้คำไหนก็ตามนะฮะเราค่อนข้างได้เปรียบแต่ที่ดินนี่มันก็เป็นที่ดินนะฮะคุณวัดตารางเมตรมันก็ไม่พอแต่คุณต้องดูว่าที่ดินนั้นเนี่ยเป็นที่ดินอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเป็นที่ดินที่มีน้ำหรือเปล่านะฮะในด้านน้ำเนี่ยปริมาณน้ำที่เรามีในแต่ละปีนั้นมันค่อนข้างจะต่ำกว่าประเทศอื่นๆและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำอย่างสงวนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะฮะข้าวจะเสียเนี่ยเพราะฝนแรงมากกว่าเพราะน้ำท่วมถ้าดูบางประเทศพม่าหรือฟิลิปปินส์เนี่ยข้าวจะเสียเพราะน้ำท่วมมากกว่าเพราะว่าเราน้ำมันไม่ค่อยพออยู่แล้วงั้นภัยที่เสี่ยงเนี่ยมันเป็นเสี่ยงจากภัยแรงมากกว่าภัยฝนตกมากขึ้นก็จริงอย่างที่อาจารย์นำมาว่าถ้าพูดถึงที่ดินต่อคนต่อครอบครัวเนี่ยผมเข้าใจว่าเราได้เปรียบนะครับเรื่องอื่นเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างเราเสียเปรียบก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นเจ้าของที่ดินนะครับการกระจายการถือครองที่ดินรวมทั้งเอกสารสิทธิ์ด้วยไหมรวมทั้งเอกสารสิทธิ์นะครับเรื่องที่ดินรวมทั้งที่ดินซึ่งมันไม่มีความมั่นคงในการถือครอง
จริงๆจังๆเพราะว่าเราไปเอาที่ดินของรัฐบาลที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับมาใช้การเกษตรกันเยอะแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องของสิทธิในที่ดินนี้ได้เราจะแก้ได้โดยการใช้นโยบายปฏิรูปที่ดินบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ยังทำไม่สำเร็จไปถึงไหนนะครับประเด็นก็อยู่ที่ว่าไอ้ที่นี้ที่มีอยู่ในประเทศไทยในหนึ่งใครเป็นคนเป็นเจ้าของกันแน่ในช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะฮะอันที่2ที่ดินซึ่งเนื่องจากการขยายตัวของเมืองบ้างการขยายตัวอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นจริงๆแล้วเราพูดถึงอุตสาหกรรมตะกี้นี่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในประเทศไทยเนี่ยเรายังลืมเซกเตอร์หนึ่งภาคเศรษฐกิจอันหนึ่งคือเรื่องของบริการผมคิดว่าภาคบริการในประเทศไทยนี่ขยายตัวมากนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่สูงมากทีเดียวแล้วก็เป็นภาคซึ่งบางทีเราก็ค่อนข้างหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการจะพัฒนาต่างๆเนี่ยได้มากมายนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่ดินเนี่ยมันได้มีนอกจากว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองแล้วเนี่ยนะฮะมีการซื้อเข้าไปเก็งกำไรบ้างเอาที่ดินซึ่งดีที่ดินที่เหมาะสมการเกษตรเอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นในเรื่องบริการในเรื่องของการอุตสาหกรรมบ้างอะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ก็สูญเสียไปและในขณะที่มีการใช้ดินที่ไม่ถูกต้องนี่คุณภาพดินของประเทศไทยเราก็เสื่อมนะครับไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะโยงกับที่ดินทุกวันนี้ยังมีที่จริงในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับว่ามีผู้เช่าเท่าไรแล้วก็มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์สิทธิในที่ดินสักเท่าไหร่ต่างๆวันนี้แล้วก็มีประเภทที่เป็นคนที่ไร้ที่ดินทำกินอยู่สักกี่คนในประเทศไทยผมว่าข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีการประมาณกันว่าในช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยจะมีมากขึ้นคนที่ซื้อที่ดินไปแล้วเพื่อเก็งกำไรไม่เอาไปทำอะไรก็ให้คนเดิมเนี่ยเอาไปใช้ทำการเกษตรต่อไปนะครับโดยไม่มีสัญญาเป็นทางการเพราะว่าถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาแล้วนี่มันจะเข้าปัญหาพรบการเช่าอะไรต่างๆซึ่งก่อเกิดปัญหาในเรื่องของการที่เอาที่ดินไปขายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องที่ดินนี่มันมีมิติหลายด้านซึ่งผมคิดว่ามันมีอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปรับปรุงเรื่องการเกษตรในหลายๆทางครับดร.สุเมธมีความเห็นไงครับเรื่องดินกับน้ำเราได้เปรียบเสียเปรียบไงครับเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆนั้นผมกลับมองตรงข้ามอีกไม่ใช่แหวกแนวอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยสนใจเรื่องดินเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เรียนตำรานะครับเป็นกรรมการสภาเกษตรก็จริงแต่ว่าวิชานี้ไม่ได้ทะลุโปร่งแต่ว่าน้ำสำคัญกว่าถ้ามีน้ำเสร็จเนี่ยนะครับปัญหาดินจะย่ำแย่ยังไงแก้ตกหมดแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูทั่วประเทศไทยไม่ว่าดินเค็มดินเปรี้ยวดินสารพัดนึกเลยถ้ามีน้ำปั๊บแก้ตกหมดจะแห้งแล้งยังไงก็แล้วแต่นะครับประเด็นที่สองที่ตามมาก็คือว่าเพื่อมีน้ำปั๊บเนี่ยการที่ต้องการผลิตแบบดั้งเดิม50 ไร่100 ไร่ถึงจะอยู่ได้หรืออะไรได้เนี่ยนะครับเราพิสูจน์ทราบว่า5 ไร่ต่อครอบครัวนี่รวยขณะที่อัตราถัวเฉลี่ยเวลานี้รายได้เท่าไหร่ครับ60,000 บาทใช่ไหมอาจารย์ประมาณ60,000หรืออะไรทำนองนั้นแล้วมีหลายกรณีไปดูกันเลยก็ได้นะครับวันหลังว่างๆไปเที่ยวแสนกว่าจาก5 ไร่เท่านั้นเองประเภทที่ทำการเกษตรในที่ดินจำกัดแล้วได้รายได้สูงเนี่ยเป็นการเกษตรในลักษณะไหนครับอาจารย์1ไม่ใช่พืชเดียวแน่นอนนะครับพืชเดียวนั้นมันบ่งแล้วชัดเจนมาว่ามันมีริสสูงอย่างปีนี้สับปะรดแถวบ้านผมเพชรบุรีรวยกันเลยราคามันชูดขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่บางปีเหลือกิโล15 สตางค์ก็ผูกคอตายกันหมดเพราะนั้นบิดทำอย่างไรถึงจะให้กระจายอัตราการเสี่ยงผลสุดท้ายก็ลงเอยที่เราพูดกันตอนนี้อย่างมากมายเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือกเกษตรอะไรต่ออะไรเป็นนั้นว่ามีหลายอย่างก็แล้วกันหลักการในการพัฒนาที่เท่าที่นั่นมาคือทำอย่างไรให้ในครอบครัวหนึ่งนั้นดินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำพอสมควรอะไรพอสมควรกิจกรรมทั้งสมาชิกในครอบครัวให้แยกกันทำหลายๆอย่างมันเป็นระบบประกันในเกษตรผสมผสานนั้นเนี่ยมันมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำด้วยตรงนั้นมีน้ำเพราะฉะนั้นมันจะผสมตรงนี้ใช่ครับครับนะเพราะจะย้ำอีกทีว่าทรัพยากรทั้งหมดนั้นเท่าที่ประสบการณ์ความรู้น้อยที่ไปมองเห็นได้ไปสัมผัสนั้นน้ำเป็นหัวใจชี้ขาดประการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนมันเป็นการทำงานกับธรรมชาติทั้งนั้นเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไปอย่าไปยุ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าไปยุ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยเอาเวลาที่เราพูดถึงเกษตรกรนะ
ถ้างั้นไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าการทำเกษตรผสมผสานหรือว่าวรรณเกษตรหรือว่าเกษตรยั่งยืนอะไรก็ตามอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยทำได้ดีแต่เฉพาะในที่ดินที่มันไม่ดีที่ดินที่ไม่ค่อยได้เรื่องก็ทำไปแต่ที่ดินที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะทำพืชเพื่อเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเนี่ยอันนี้เห็นอย่างไรมีคนเขาแย้งอย่างไรผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็ย้อนกลับมาที่เดิมถ้าทำอย่างเดียวนั้นแน่ใจเรื่องตลาดหรือเปล่านะครับมันมีระบบสมัยใหม่เชิงสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงตอนด้วยกันนักพัฒนาหน้าไหนหน้านั้นรายไหนรายนั้นเข้าไปปั๊บเพิ่มรายได้ดูทางเดียวเพิ่มรายได้จะทำยังไงให้เกษตรกรนั้นเพิ่มรายได้ทนนั้นมีหัตถกรรมเพิ่มเติมเข้าไปอะไรไม่รู้ดูเป็นตัวเงินอยู่ตลอดเอาเป็นวัดว่าไอ้การหลุดความยากจนนั้นคือเงินตราที่ได้รับขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงข้ามเราค่อนข้างจะทำกลับกันคือว่าจุดแรกที่เราเข้าไปจังหวะแรกที่เราเข้าไปในโครงการพระราชดำริทั้งหมดนั้นจะรักษาอิสรภาพเสรีภาพของเกษตรกรได้อย่างไรก็คือว่าตัดค่าใช้จ่ายลงจนเกือบไม่มีเลยทำยังไงให้เขาเดินไปหลังบ้านนั้นมี 7-Eleven อยู่หลังบ้านเขาไปโฆษณา 7-Eleven หรือเปล่าไม่รู้นะครับกับอะไรไม่รู้กรีนเลมอนอะไรต่ออะไรคือมีร้านชำของตัวเองร้านชำส่วนตัวร้านชำส่วนตัวส่วนตัวก็คือมีของผสมผสานอยู่ในไร่ตัวเองอาจารย์ดามานบอกร้านช่างหัวไม่สนเงินบาท50บาทต่อดอลลาร์อะไรช่างหัว100บาทต่อดอลลาร์100บาทต่อดอลลาร์ไม่สนพอเดินไปลงหลังบ้านรอดมีซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีไม่เอาตัวไปผูกกับอะไรทั้งสิ้นอันนี้มาก่อนครับนะครับแล้วก็เอาให้จบนะครับว่าแล้วส่วนที่เหลือนั้นว่าอีกทีอันนี้แหละครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาว่าจะผลิตเพื่อป้อนตลาดอย่างไรแล้วทำไมต้องมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมดูสีหน้าท่าทาง2ท่านนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ใช่มากผมไม่มีปัญหาอะไรเชิญครับผมอยากจะเพียงแต่แจ้งออกมานะครับว่าการทำไร่นาผสมผสานมันมี3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือถ้าใช้สัพพนันนะครับเพราะว่าการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนมันเป็นการพนันกับธรรมชาติทั้งนั้นเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไปอย่าไปยุ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าไปยุ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยเอาเวลาที่เราพูดถึงเกษตรกรนะพนันกับธรรมชาติพอฝนจะมาไม่มาแมลงจะมาหรือไม่มาหรือจะอะไรก็แล้วแต่การทำผสมผสานนั้นมันเป็นการแทงกั๊กแทนที่จะแทงวินก็หมายความว่าเสี่ยงน้อยลงอ๋อนี่เดี๋ยวนี้รู้ว่าอาจารย์มานี่เป็นเรื่องการพนันเหมือนกันนะก็ได้จากอาจารย์นี่แหละนะเสร็จแล้วส่วนประเด็นที่2นะฮะซึ่งมันเกี่ยวพันกันทั้ง3อันนี้มันจะแยกกันไม่ได้นะฮะแต่ประเด็นที่2เป็นเรื่องของนิเวศนะฮะมันไม่ใช่ว่าการเสี่ยงมันน้อยลงจากการที่เราแทงกั๊กอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเผื่อทำให้มันถูกต้องแล้วอาจจะมาโอกาสที่แมลงจะลงมันก็จะน้อยลงมันจะเกื้อกูลกันมันจะเกื้อกูลกันแล้วก็มันอาจจะไล่แมลงซึ่งกันและกันแมลงอาจจะมีโอกาสแผ่ไปได้ในเนื้อที่ที่กว้างกว่าหรือว่ามันจะมีคือมันไปกับวัฏจักรชีวิตของแมลงด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมองว่าแมลงเป็นศัตรูที่จะต้องเข็นฆ่าให้ตายทุกตัวนั้นมันก็อาจจะน้อยลงอาจารย์อาจารย์หมายความว่าถ้าแมลงชอบกินต้นนี้แต่ต้นข้างๆมันเป็นคนละประเภทกันมันก็เลยอาจจะไม่ไปชอบกินต้นนั้นหรือว่ามันแพ้กับต้นนั้นมันไม่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วมันไม่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วมากกว่านะฮะแล้วประเด็นที่3เป็นประเด็นที่ท่านเลขาสุเมธยกขึ้นมานะฮะซึ่งก็มีคือ2ประเด็นแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำเกษตรเพื่อเซงลีก็ยังเป็นประเด็นที่พึงพิจารณานะฮะมันเป็นเหตุผลในตัวมันเองแต่ว่าประเด็นที่3นั้นก็หมายความว่าถ้าจะหันหลังหรือว่าให้เกษตรเชิงพาณิชย์นั้นเป็น priority ต่ำๆนะฮะก็เป็นเหตุผลอีกการหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อเราต้องการจะไม่ต้องการจะไปพึ่งตลาดในการบริโภคของเราอะไรต่างๆเราก็ต้องปลูกไว้หลายๆอย่างถูกไหมฮะเพื่อจะได้เป็นมินิมาร์ทหรือว่า 7-Eleven ให้มันทั่วๆไปดีไหมฮะหลายๆบริษัทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านนะฮะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันใหญ่ไปมันอึกทึกไปเอาเป็นแบบร้านเล็กๆเนี่ยนะฮะ อยู่ทั้งหมดนะฮะอยู่ในที่ของเราเองมันก็มีเหตุผลที่ต้องทำแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะฮะแล้วผมคิดว่าการที่จะบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเลือก
ลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งผมคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มากนะของเมืองไทยยังทำอยู่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกอย่างนั้นผมเห็นเหตุผล3เหตุผลที่ผมให้มาเนี่ยก็คือผมคิดว่าถ้าเรานั่งคุยกันต่อเนี่ยก็มีเหตุผลอีกเยอะแยะนะฮะเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าดีมากแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนะฮะเกษตรกรถึงปลูกพืชเสงลีปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเสงลีโอ้โหเมื่อแขกพูดภาษาจีนนี่น่าดูนะครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเสงลีด้วยนะฮะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าถ้าดูเหตุผลแล้วเนี่ยเหตุผลของดร.สุเมธที่บอกว่าผสมผสานเนี่ยดูแล้วมันมีน้ำหนักแต่ทำไมเป็นผลที่ดีเป็นผลที่ดีทั้งสามแล้วที่ผมแจกออกมาทั้งสามเป็นเหตุผลที่ดีและเอาง่ายๆถ้าจะปลูกพืชเซงลีเนี่ยนะฮะทำไมถึงไม่แบ่งบางส่วนปลูกข้าวโพดบางส่วนปลูกมันสำปะหลังเอาง่ายๆนะฮะเชิงพาณิชย์มากๆทั้งสองพืชแต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นเราก็เคยเห็นใช่ไหมพื้นที่บางแห่งเนี่ยคนนึงนี่จะปลูกข้าวโพดอีกคนนึงก็จะปลูกแต่มันสำปะหลังแต่ว่าทำไมสองคนนี่ต่างคนต่างไม่แบ่งกันปลูกครับเพราะมันเป็นการเลี่ยงการเสี่ยงมีอะไรอะไรเยอะแยะแต่ว่าสังเกตดูแล้วดูจากพฤติกรรมของเกษตรกรเองแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยปลูกเชิงเดี่ยวไม่ใช่ทุกคนขอโทษส่วนใหญ่มากๆเลยอาจารย์ธีระจะอธิบายยังไงเพราะว่าอาจารย์ธีระเองเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์ยังเชื่ออยู่ว่าบางแห่งต้องปลูกเชิงเดี่ยวแล้วปลูกพืชเสงลีอย่างที่อาจารย์มาพูดจริงไหมครับพยักหน้าชัยครับจริงครับก็คงต้องมองว่าเราจะผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ให้มากที่สุดคือหมายความว่าก็จะต้องทำรูปแบบของโซนนิ่งระดับหนึ่งหมายความว่าพื้นที่ไหนที่ดินเป็นอย่างไรน้ำพร้อมเพียงแค่ไหนการผลิตทางการเกษตรมันก็ต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั้นอย่างที่ท่านเลขาสุเมธพูดถึงว่าถ้ามีน้ำแล้วเนี่ยดินเป็นไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คงทำได้ในการผลิตทางการเกษตรแต่ว่าเต็มประสิทธิภาพของพื้นที่หรือยังก็คงจะต้องทำหารูปแบบที่มันเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บางที่คงจะต้องปลูกเชิงเดี่ยวบางที่คงจะปลูกในเชิงผสมผสานผมไม่เชื่อว่าจะมีระบบไหนระบบใดที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่อันนั้นคงไม่มีแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเกษตรก็มีอนาคตแต่ว่าหมายความว่าเงื่อนไขก็คือว่าต้องทำการเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่มากที่สุดหลายคนบอกว่าจะต้องทำให้สอดคล้องผลิตติดพันธุ์ให้ตรงค่าตรงกับความต้องการของตลาดตรงนี้ก็โยนก็ต้องมาหาอาจารย์อมากับอาจารย์ธงโรจน์นี่แหละช่วยบอกเกษตรกรผมหน่อยว่าณอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรที่มีโอกาสที่จะก่อนจะไปตลาดเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ธีระพูดอยู่ตอนนึงเหมือนกับว่าเราควรจะมองมีแมโครแพลนนิ่งหรือเราควรที่จะมองภาพประเทศทั้งหมดแล้วก็บอกโซนนี้ปลูกอะไรโซนนี้ปลูกอะไรเป็นการมองจากผู้เชี่ยวชาญผมรู้มุมมองของอาจารย์ธีระเนี่ยคล้ายๆกับกระทรวงเกษตรเลยผมเคยฟังดร.อนันต์ดาโลดมก็พูดเหมือนกับดร.ธีระแล้วกระทรวงเกษตรก็มักจะนิยมว่าแบ่งโซนแล้วก็ให้เกษตรกรมาจดทะเบียนนะว่าเกษตรกรนี้ปลูกมันเกษตรกรนี้ปลูกข้าวเกษตรกรนั้นปลูกอะไรก็ให้เป็นเรื่องๆไปแล้วก็รัดวางแผนควบคุมแต่ช่างตรงข้ามกับดร.สุเมธดร.สุเมธบอกมีที่ชาวบ้านให้ผสมเข้าไปอยากจะปลูกอะไรก็ผสมให้เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วก็พยายามลดรายจ่ายก่อนแทนที่จะคิดถึงรายได้อันนี้จะว่าอันนี้เราออกรายการมองต่างมุมหรือคิดด้วยกันครับไม่ทราบเลยครับว่าพอดีขอคิดต่างมุมก็แล้วกันอย่างนี้ผมเชื่อว่าบางพื้นที่ก็เหมาะสำหรับผลิตเชิงเขาเรียกเกษตรเชิงการค้าใช่ไหมครับบางพื้นที่จะเหมาะกับการเกษตรผสมผสานมันไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำอ่ะแต่เรื่องโซนนิ่งเนี่ยนะฮะแต่เรื่องโซนนิ่งเนี่ยเราไม่ได้เชื่อว่าจะต้องบังคับเกษตรกรแต่ว่าเราต้องการจัดโซนนิ่งเพื่อจำแนกให้ได้ว่าเราควรจะทางภาครัฐเองนักวิชาการมันก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ควรจะต้องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นถ้าพื้นที่นี้เนี่ยมันศักยภาพมันเหมาะสำหรับผลิตพืชสักอย่างเนี่ยภาครัฐนักวิชาการทั้งภาครัฐเอกชนก็ตามแต่เนี่ยก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสำหรับพืชนั้นสำหรับกลุ่มเกษตรนั้นเพราะงั้นมีเทคโนโลยีทางการเกษตรเวียงแหทั่วประเทศเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับแล้วงั้นที่แบบไหนครับที่ควรจะทำอย่างที่ดร.สุเมธพูดมันไม่คงไม่ใช่พื้นที่อย่างเดียวนะครับมันเรื่องความพร้อมของชุมชนในพื้นที่เรื่องของความพร้อมของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ
มากมายด้วยอันนี้คงต้องลงลึกอ่ะจะคงครับครับถ้างั้นเดี๋ยวจะหลงประเด็นไปว่าจริงพูดทางเดียวกันหมดเลยนะครับพูดทางเดียวกันหมดไม่ได้ขัดกันเลยแต่เพียงแต่ว่าไปแบ่งกิจกรรมเป็น2ลักษณะที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันแล้วตอนสุดท้ายผมบอกขอเวลาให้ผมจบประโยคสักนิดนึงก็ลืมประโยคนั้นไปขั้นต้นเนี่ยจะทำเกษตรเซงลีหรือไม่เซงลีไหนใช้คำนี้แล้วนะครับก็เซงลีไปตลอดก็แล้วกันอะไรก็แล้วแต่เกษตรกรนั้นควรจะมีการันตีอะไรสักอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชเดียวพืชเดียวขั้นต้นไหนก็ในพื้นที่เล็กๆไปดูกันก็ได้นะครับ1ไร่2ไร่อดอยากยังไงขายไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นึกเลยครับว่าราคาพืชไอ้พืชเดียวนั้นมันจะเป็นไปอย่างที่นึกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกษตรกรก็บอกกระทรวงบอกให้ปลูกยังไงอย่าปลูกกล้วยไปปลูกอย่างอื่นแทนนะนี่พวกเกษตรกรเขามาเล่าไอ้ผมกระทรวงก็บอกกระทรวงเกษตรบอกให้ปลูกอันนี้ให้เป็นอันที่รู้กันเลยอย่าปลูกเพราะไม่งั้นทุกคนจะปลูกอย่างนี้หมดแล้วมันก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วไม่มีใครมาแก้มันไม่รู้ข้อที่จริงเป็นไงนะครับแต่พอลงไปก็ได้รับอย่างนี้เพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยนะครับไอ้สองตัวนี้อยู่ร่วมกันได้ครับเราทำให้ดูที่เมืองการคือหนึ่งเกษตรเพื่อกินเพื่ออยู่ซะก่อนการันตีมีระบบอินชูรันซ์ของเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเป็นอันว่าอิสระแล้วขายได้และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนั้นอันนั้นแหละครับเพื่อเซงลีและไม่ใช่ผมยืนยันไม่ใช่โซนนิ่งไอ้โซนนิ่งเป็นส่วนประกอบโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรหรือวิชาการว่าโซนนิ่งนั้นเกิดที่เอฟฟิเชนต์ที่สุดคือโซนนิ่งโดยตลาดครับตลาดครับที่ไหนเนี่ยเขามีความต้องการดีแมนตลาดเท่าไหร่แล้วปลูกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตรงนี้เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนแล้วปลูกพืชไร่พืชสวนแล้วเสร็จแล้ววิ่งตามขายไม่ใช่พื้นที่ประมาณ800ครอบครัวที่เมืองการเนี่ยนะครับแล้วเก็บรีเซิร์ฟไว้เลย5ไร่สำหรับเซงลีโดยเฉพาะไม่มีออเดอร์ไม่ผิดครับครับมีใหญ่ว่าทางกระทรวงกรมวิชาการบอกตรงนี้มันควรจะปลูกไอ้พืชนั้นพืชนี้ไม่สนเพราะของจริงๆน่ะคือตลาดตลาดใหญ่เข้ามาแล้วก็ออเดอร์โอเคเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันอะไรเอา888ว่ามาเอากำหนดให้แน่ชัดเลยการันตีราคากันแล้วจริงๆ5ไร่ของ800 8 5 40 4,000 ไร่นะครับครับคนพิมพ์ผลิตออกมาในทางเดียวกันมันก็ตรงกับที่อาจารย์ว่ามันนั่นเองคือว่าไอ้ตรงนี้เราสวดพืชเดียวก็พืชเดียวไปนะครับวิชาการเราตอนหลังเท่านั้นเองว่าโอเคปีถัดไปอยู่จะปลูกซ้ำได้ไหมเดี๋ยวมันแรงมันเริงลงนะครับตลาดจะมีให้เลือก3อย่างเนี่ยเลือกอย่างนี้ไหมเพื่อให้มันเกิดหมุนเวียนอะไรต่ออะไรไปเพราะแน่สองตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันและควรไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะปลูกพืชเดียวอย่างเดียวแล้วได้เงินมาแล้ววิ่งไปซื้อข้าวกินเลืออะไรต่ออะไรกินผมว่านั่นอยู่ยังไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเท่าไหร่นักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์ทองโรจน์แล้วก็อาจารย์นามาเนี่ยพยากรณ์ตลาดให้ได้ไหมว่าปีหน้าอะไรมันจะดีอีก2ปีอะไรมันจะดีเนี่ยทางเกษตรเขาจะได้ไปทำโซนนิ่งแล้วก็ทำวางแผนได้เนี่ยอาจารย์ทำได้หรือเปล่ามีข่าวบอกให้ทำไม่ได้ผมย้อนกลับมาที่ไร่นาสวนผสมนี่ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ในทางแนวคิดในทางอะไรต่างๆนี่ผมเข้าใจนะครับว่าเป็นผลิตในลักษณะผลิตหลายอย่างการผลิตหลายอย่างนี่นะครับมองระดับตั้งแต่ระดับฟาร์มระดับภาคระดับประเทศแล้วก็แน่นอนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสี่ยงในเรื่องของการค้าการอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดการเนี่ยในแง่ของประสิทธิภาพของการผลิตแล้วก็ในแง่ของการตลาดที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับการผลิตในลักษณะผลิตแบบพืชเดี่ยวผลิตแบบผสมผสานนะฮะลักษณะการตลาดจะต้องโยงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตแบบเฉพาะอย่างเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบเยอะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแนวโน้มในลักษณะของการผลิตสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะการผลิตเฉพาะอย่างนี้เป็นอย่างมากอาจารย์นำมายกคำถามนี้ขึ้นมาว่าทำไมคนถึงไม่ผลิตมากกว่า1อย่างการจัดการพืช1อย่าง2อย่าง3อย่างนี่ถ้ามองในแง่ของความสามารถของผู้จัดการฟาร์มนี่นะครับการจัดการไร่นานี่มันต้องมีความสามารถมากขึ้นนะครับคนที่เข้าไปจัดการฟาร์มที่มีพืชหลายอย่างมันยุ่งยากเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรในการไถในการพรวนในการอะไรต่างๆบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะความสามารถในการจะเข้าใจถึงเทคโนโลยีในการที่จะทำเลี้ยงปลากับการปลูกผักกับการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะที่หลากหลายไปนะครับปลูกมันสำหรับอย่างเดียวนี่ไม่ต้องใช้ความสามารถในการจัดการสามารถในเรื่องเทคโนโลยีอะไรมากมายก็ทำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามาเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่ด้วยอะไรต่างๆนี่ด้วยนี่มันต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความรู้ความสามารถในการจัดการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการไล่ทำไร่นาส่วนผสมนี่ถ้ามองในแง่คนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีสำหรับสิ่งแวดล้อมนะไอ้พืชเชิงเดี่ยวเนี่ยในระการปลูกพืชเดี่ยวนี่มองในแง่ของการพังทลายของดินเอ่ยอะไรต่างๆมันมีมากมายนะครับในเรื่องของแมลงต่างๆที่จะเข้ามาสิ่งแวดล้อมดีกว่าแน่ดีกว่าแน่ครับถ้าว่าพูดไปไม่แน่ครับต้องถามดูว่าอย่างสวนผักเนี่ยถือว่าผสมผสานหรือเปล่าก็ความจริงข้อมูลหลายอย่างนะฮะใช่ครับโหแต่ใช้ยาฆ่าแมลงน่าดูเลยแต่สวนผักถ้าเกิดไปอยู่กับการเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงไก่พวกนี้ต่างๆนี่จะเป็นยังไงก็เอาแทนที่จะเอาปุ๋ยแบบที่ทำลายดินอะไรต่างก็เอามูลไก่อะไรต่างขี้ไก่ต่างนี่เข้าไปใช้ได้ก็อาจจะคือมันจะต้องมีเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกันกับกิจกรรมผสมผสานใช่ครับไม่ใช่สักแต่ว่าผสมผสานใช่ครับไม่ใช่ว่าผมเองไปคุกกับชาวบ้านมานี่เห็นชัดเจนว่าต้องใช้ภูมิปัญญาเยอะพอสมควรในการที่จะผสมผสานนั้นนะครับเมื่อกี้ที่ธีระพูดอยู่ตอนนึงว่าตอนนี้ขอพูดนิดหนึ่งครับคือเราพูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะฮะในเส้นถึงแล้วพวกนักเกษตรเทคโนโลยีอันนี้ขอพูดต่อหน้าบรรดานักเกษตรทั้งหลายเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรที่ผมคิดว่าเจริญก้าวหน้าไปมากๆนะฮะแล้วก็ที่จะทำอะไรให้กับเกษตรกรได้เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธุกรรมเป็นหลักนะการหาพันธุ์ใหม่อะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คอนทริบิวต์มาเยอะแต่การจัดการกับที่ดินนะฮะการจัดการกับพื้นที่ไร่นาแต่ละแห่งนั้นเป็นเรื่องของการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในระดับฟาร์มนะฮะอันนี้เนี่ยแต่ละฟาร์มนี่มันก็มีจุดเด่นจุดเสียของมันนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ทำงานได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดในระดับจักรวาลหรือในครอบจักรวาลค่อนข้างมากพันธุกรรม DNA มันเป็นยังไง DNA ของข้าวเป็นยังไงอะไรต่างๆมันก็เป็นสำหรับข้าวเกือบจะทุกรวงนะฮะแต่ว่าไอ้ดินในพื้นที่นี้มันเป็นยังไงดินในพื้นที่นั้นเป็นยังไงจะจัดการบริหารกับมันอย่างไรจะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันเป็นภูมิปัญญาปัจเจกเลยในระดับฟาร์มของเกษตรกรแต่ละคนที่จะรู้พื้นที่ของเขาเมื่อกี้อาจารย์พูดตรงนี้ก็ดีแล้วอาจารย์ทองโรจน์พูดอยู่ตอนหนึ่งเรื่องเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์มีส่วนช่วยบ้างไหมในการที่จะพัฒนาการเกษตรอันนี้ความจริงแล้วผมจะต้องโค้นงานของอาจารย์ทองโรจน์เองนะฮะที่พิสูจน์ออกมาว่าความจริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่ช่วยนั้นเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้คือมั่นใจที่จะลงทุนไม่ใช่มั่นใจอย่างเดียวสามารถเอาเอกสารสิทธิ์นั้นไปจำนองเพื่อจะได้เงินทุนกู้ได้อาจารย์คงจำได้ว่าอาจารย์กับผมเคยทำงานร่วมกันในเรื่องสินเชื่อของชนบทนะครับสินเชื่อระยะยาวนั้นไม่มีใครเขาให้ถ้าไม่เอาที่ดินไปวางไว้หรือไปจำนองไว้ถ้าหากไม่มีเอกสารแล้วสินเชื่อระยะยาวนั้นจะหวังพึ่งสินเชื่อจากนอกระบบในอัตรา 20-30-40% ต่อปีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำให้มันคุ้มได้มันก็จะต้องไปหาสินเชื่อในระบบเมื่อไปหาสินเชื่อในระบบนะฮะก็จะต้องมีเอกสารสิทธิ์แล้วอันนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกษตรกรหรือว่ามันเอื้อไม่ใช่กระตุ้นมากเท่ากับเอื้ออำนวยให้เกษตรกรสามารถที่จะลงทุนในการปรับปรุงดินบางทีมันต้องลงทุนบางทีมันก็ท่านเลขาสุเมธก็พูดว่ามันต้องจัดการด้วยน้ำแต่การจัดการด้วยน้ำก็ต้องลงทุนไปหาแหล่งน้ำมาไปจัดการเดินคลองมาหรือขุดน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลอะไรก็แล้วแต่ต้องลงทุนรวมกันแล้วนะฮะหรือมันต้องปรับพื้นที่ดินต้องทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งต้องลงทุนอาจารย์เน้นบอกว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันช่วยให้ชาวบ้านลงทุนระยะยาวได้ทั้งมั่นใจและทั้งไปกู้หนี้ยืมสินสถาบันการเงินได้ที่จะมาลงทุนระยะยาวแต่คนเขาเป็นห่วงกันอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จก็คือว่าให้เอกสารสิทธิ์ไปแล้วชาวบ้านเขาก็ขายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้อาจารย์ชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยอันจริงหรือไม่จริงแล้วจะชั่งน้ำหนักแล้วจะว่าไงครับเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไม่ให้เอกสารสิทธิ์เขาก็ขายให้คนที่สามารถแปลให้มันเป็นเอกสารสิทธิ์ได้แล้วไปมาคนที่ขายนี่ได้เงินน้อยกว่าถ้าเผื่อว่ายังไงไหนๆก็จะแปรกันแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการเซ็งลี้กันแล้วที่เซ็งลี้ที่ดินกันแล้ว
นะฮะให้เกษตรกรได้ราคาเต็มๆจะดีกว่าอาจารย์หมายความว่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็ขายได้ถ้าเขาจะขายแต่แทนที่จะขายได้ไร่ละ10,000บาทเขาก็ขายได้ไร่ละ 3,000 ไร่คนที่ซื้อไปมันก็แปลไปเป็นเอกสารสิทธิ์คือผมคิดว่าหลวงไม่แฟร์ที่ไม่ยอมแปลให้เป็นเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรแต่แปลให้กับบรรดานายทุนทั้งหลายที่มาซื้อจากเกษตรกรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมก็อยากจะผูกเขาไว้ในภาคการเกษตรไงในความปรารถนาดีจะว่าไงก็ผูกให้เขาอยู่เป็นขี้ข้าของนายทุนทั้งหลายครับคราวนี้ประเด็นเมื่อกี้นี่มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ธีระพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าจะทำพืชเสงลีหรือพืชเดียวเนี่ยมันจะต้องพยากรณ์ตลาดเนี่ยมีผู้อยู่ตอนหนึ่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์ทองโรจน์แล้วก็อาจารย์นามาเนี่ยพยากรณ์ตลาดให้ได้ไหมว่าปีหน้าอะไรมันจะดีอีก2ปีอะไรมันจะดีเนี่ยทางเกษตรเขาจะได้ไปทำโซนนิ่งแล้วก็ทำวางแผนได้เนี่ยอาจารย์ทำได้หรือเปล่ามีข่าวบอกให้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ง่ายนิดเดียวผมลงทุนตลาดหุ้นเยอะนะฮะขาดทุนมาเยอะแยะแล้วนะฮะสำหรับส่วนตัวผมเองผมยังทำไม่ได้ถ้าจะทำให้เกษตรกรผมก็ยิ่งทำไม่ได้การคิดว่าจะพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรได้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะยกเลิกความเชื่อถืออันนั้นได้ใครที่พยากรณ์นั้นไม่น่าเชื่อถือเลยแต่สิ่งที่พยากรณ์ได้ก็คือว่าราคาผมค่อนข้างมั่นใจว่าเวลานี้ราคา 8,000 บาทสมมุติข้าวนะครับผมไม่ทราบว่าจริงๆมันเท่าไหร่ตันละข้าวเปลือกตันละ 8,000 บาทผมพยากรณ์ได้ว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมันไม่ 8,000 บาทแน่อันนั้นพยากรณ์ได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่จะบอกว่าพยากรณ์เท่าไหร่นี่ไม่ทราบอาจารย์ทั้งโลกพยากรณ์ได้ไหมอาจารย์จำศักดิ์ครับผมคิดว่าตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์นี่เลิกทำพยากรณ์เลยนะครับเลิกกันนะฮะพยากรณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 4% 6% อะไรต่างๆวันนี้นะครับ TDI เราก็ทำมาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เอาตัวไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเรื่องตลาดเนี่ยเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์นำมาพูดเนี่ยสินค้าเฉพาะอย่างเพราะข้าวซึ่งพฤติกรรมของตลาดและราคามันค่อนข้างจะชัดเจนผันผวนนะฮะแต่ว่าพอที่จะมองเห็นรูปแบบมันได้ว่ามันจะไปยังไงนะฮะระยะสั้นค่อนข้างจะเป็นระยะซึ่งพอจะมองออกว่าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับดินฟ้าอากาศความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นความเสี่ยงและรวมทั้งความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีด้านอะไรต่างๆนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการเกษตรนี่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นการที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งปกติจะต้องไปบอกชาวบ้านนี่นะครับไปเรื่องบอกว่าเราต้องผิดตามตลาดนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับคำร้องเรียนต่างๆมามากมายว่าไปบอกเขาไปให้แนวอะไรตัวชี้ที่ผิดพลาดนะครับแบบนี้ดร.สุเมธเลยพูดถูกหรือเปล่าว่าชาวบ้านเขาเลยดูว่าถ้ากระทรวงเกษตรบอกให้ปลูกอะไรแล้วก็บอกว่าไอ้นั้นอย่าไปปลูกมันอันนี้มีความจริงครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายผมได้ยินมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนแห่ไปปลูกกันนั้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ธรรมดาก็บอกแล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสินค้าที่มีจำนวนมากเกินกว่าที่ตลาดต้องการนะครับแต่เรื่องการที่จะพยากรณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าถึงมันจะยากมันจำเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารซึ่งพอจะชี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าสินค้าเกษตรบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่จะชี้ได้ผมคิดว่าท่านเลขาสุเมธนี่ทำสินค้าหลายตัวนะครับซึ่งอยู่ในโครงการสินค้าประเภทผลไม้ผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านคงจะมองตลาดนี่ในบางอย่างนี่ชัดเจนกว่าบางอย่างก็เขาคงจะทำได้ในบางเรื่องผมเชื่อว่าเรื่องพยากรณ์ราคาตลาดเนี่ยพยากรณ์ได้แล้วต้องทำให้ได้ด้วยผมคิดอย่างนี้ฮะผมคิดว่าลองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลักสักอันสมมติเอาว่าข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเรารู้ว่าในโลกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะใช้รับทานกันสักเท่าไหร่โดยประมาณถึงแม้จะไม่ตรงเป๊ะนะฮะข้อมูลสมัยนี้สมัยต่อไปข้างหน้าเราต้องพยากรณ์ให้ได้ว่าความแรงน้ำท่วมมันควรจะเกิดที่โซนไหนในโลกเราต้องให้รู้ได้ว่าโซนไหนในประเทศไทยเนี่ยมันจะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรก็เรามีความรู้มีเทคนิคตั้งเยอะแยะเราต้องคาดการณ์ให้ได้ปีหน้าเนี่ยข้าวจะต้องขาดประเทศตรงโซนนั้นเนี่ยจะต้องน้ำท่วม อาจจะไม่ถูก 100% แต่ว่าต้องสร้างภาพนี้ให้ออกมาให้ได้เอางี้ดีกว่าครับ
เราพูดถึงตัวแปรที่สำคัญที่สุดในปีนี้นะคือเอลนีโญความแรงกระแสน้ำที่มันหมุนไปหมุนมาอะไรเนี่ยนะฮะขี้เกียจอธิบายว่ามันเป็นยังไงผมเองก็ไม่เคยแน่ใจว่าผมเข้าใจด้วยนะฮะแต่ว่าคำถามว่าอันนี้มันเป็นตัวแปรหลักที่อย่างเช่นปีนี้อินโดนีเซียขาดแคลนข้าว3ล้านตันจะต้องนำข้าว 3-5 ล้านตันทำให้ราคาข้าวภายในประเทศของเราสูงขึ้นมากนี่เป็นตัวอย่างที่ดีถามว่าพอรู้ว่าเป็นเอลนีโญแล้วพอจะบอกได้ว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ถามต่อไปว่ารู้เอลนีโญมากไปได้ข้างหน้าไกลแค่ไหนอันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกมาว่า2ปี2เดือนอย่างดี2เดือนก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุไอ้ข้าวกว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะแค่ว่าปลูกเสร็จเนี่ยนะฮะมัน 4-5 เดือนเพราะฉะนั้นเวลาลงข้าวไปแล้วคุณแทงไปกับข้าวแล้วนะฮะเอลนีโญจะมาหรือไม่มานี่เราไม่มีใครทราบนะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์เนี่ยผมไม่คิดว่ามันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ง่ายๆแล้วผมเองไม่อยากเสียเวลากับมันด้วยขอที่เดียวตะกี้นี่พูดถึงว่าเราพยากรณ์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วนักเศรษฐศาสตร์มีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์สมัยก่อนนี่ทำกันมากนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเทคนิคของการพยากรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เราทำได้สบายมากปัญหาอยู่ที่ว่าพยากรณ์ไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าหลังจากที่ทำมาเยอะแยะแล้วก็สรุปได้ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเป็นส่วนมากแล้วก็ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เนี่ยมันมีมากมายที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยใส่ตัวแปรน้อยไปใส่ตัวแปรไม่พอไม่ได้ใส่ตัวแปรเรื่องพยากรณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพอากาศแล้วผมไม่เชื่อว่าอนิโยเนี่ย2เดือนมันคาดการล่วงหน้าได้มากกว่านั้นครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคาดการณ์ผมเพิ่งถามไปกับคนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเวลานี้เอลนีโญรู้สึกสงบลงแต่อีก2เดือนข้างหน้าคือหมายว่ารุ่นต่อไปฤดูต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ถามดูเขาบอกว่าพยากรณ์ได้2เดือนแต่ว่าผมอยากจะให้คำนิยามของเศรษฐศาสตร์สนุกๆนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์คือใครนักเศรษฐศาสตร์คือคนที่จะสามารถอธิบายได้พรุ่งนี้ว่าไอ้แบบจำลองที่เขียนเมื่อวานนี้ทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้วันนี้ครับอาจารย์ครับครับผมพูดไปนึกว่าอยู่รายการหมอดูหรืออะไรสักอย่างนะครับจะมึนๆผมอยากให้มองภาพกว้างกว่านั้นสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปติดอยู่กับคำว่าพยากรณ์ราคาหรืออะไรต่ออะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าเราน่าจะมองแคบไปแท้ที่จริงอย่างอาจารย์ทองโรจน์ว่าเนี่ยคือในฐานะเกษตรกรเนี่ยเขาต้องการข่าวสารข้อมูลไม่ว่าข่าวสารข้อมูลนั้นเป็นการพยากรณ์ราคาหรือข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เรื่องดินพยากรณ์เรื่องฝนคราวหน้านี่มันจะมีลักษณะไหนอย่างไรหรืออะไรมันข้อมูลสารพัดเนี่ยปัญหาที่ตามมาในขณะที่ผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานชนบทแห่งชาติแม้กระทั่งจนบัดนี้เนี่ยแล้วฐานระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับเกษตรกรในท้องถิ่นเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันต้องตอบอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูลข่าวสารแต่มันไม่มีกระบวนการที่จะกระจายไปสู่ชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับเวลานี้ผมกำลังเวิร์กเอาท์อยู่กับนายทุนซึ่งเขาต้องการไปตั้งสถานีข้างหลายแหล่ธุรกิจคือธุรกิจไปขอแบ่งส่วนได้ไหมผมว่าราชภัฏซึ่งเป็นสถาบันท้องถิ่นนั้นเข้ามาประกบหรือที่ไหนมีมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเกษตรเรื่องนี้ผมก็เคยพูดที่ในคณะกรรมการสภาเนี่ยนะครับจัดการออร์แกไนซ์ตัวเลขข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ตะมีตะมานั่งดูหน้าทีวีซึ่งทีวีเดี๋ยวนี้ในกระต๊อบก็มีแล้วมีตัวหุ้นวิ่งไอ้ตอนนี้หุ้นนี่ตกแล้วอะไรถ้ามีตะมาแกไม่สนใจหรอกไอ้หุ้นนั้นมันจะตกมายังไงมีตัววิ่งได้ไหมไม่เสียตังค์เท่าไหร่ว่าโอเคฝนคราวหน้านี่คาดว่าประเมินอีก3เดือนข้างหน้าสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาที่พวกเราพูดกันนักกันหนาว่าให้การตัดสินใจเป็นของเกษตรกรเองแต่เขาจะติดตัดสินใจได้เสี่ยงน้อยที่สุดเท่าไหร่นั้นก็คือข้อมูลข่าวสารที่เราจะให้เขานั่นเองผมเห็นด้วยนะครับว่าการให้ข้อมูลนั้นเป็นของดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตคือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เพียงพอใจอยู่กับการให้ข้อมูลเฉยๆพยายามไปโน้มน้าวเกษตรกรโดยใช้ข้อมูลที่นึกว่าเป็นข้อมูลถูกต้องให้ทำไอ้นั่นให้ทำให้ทำไอ้นั่นให้ทำทันทีที่ไปโน้มน้าวเขาแล้วรัฐบาลจำต้องรับผิดชอบคุณบอกให้เขาไม่ปลูกมันสำปะหลังให้เขาไปปลูกข้าวฟ่างนะฮะนี่ตัวอย่างจริงเลยนะครับและข้าวฟ่างมันออกมาใช้ไม่ได้ปุ๋ยมาไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
และในที่สุดแล้วรัฐบาลท่านก็รับผิดชอบไปอะฮะในที่สุดแล้วผู้เสียภาษีเป็นผู้รับผิดชอบครับมันก็เป็นการประกันความเสี่ยงเล็กๆกันนึงมันเล็กมากเมื่อเทียบกับกองทุนฟื้นฟูแต่ว่ามันก็เป็นการประกันการเสี่ยงที่รัฐบาลเนี่ยโอ้ยรัฐมนตรีนี่ชอบให้นักบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วยเหลือท่านไม่ได้ควักกระเป๋าท่านควักกระเป๋าเราให้ถ้าผมนำความคิดของท่าน4ท่านวันนี้ทั้งหมดเนี่ยไปสอบถามกับเกษตรกรในลานบ้านลานเมืองของผมให้วิจารณ์ให้เกษตรกรวิจารณ์ว่าประเด็นไหนไม่ค่อยได้เรื่องประเด็นไหนรับไม่ได้ท่านคิดว่าประเด็นไหนที่เกษตรกรจะรับไม่ได้ที่พูดมาทั้ง4ท่านนี้เกษตรกรบอกไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์อยากจะเห็นท่าทีของรัฐบาลไทยหรือท่าทีของผู้บริหารประเทศเป็นอย่างไรในภาคการเกษตรเกษตรผสมประสานเกษตรทางเลือกเกษตรอะไรต่ออะไรเป็นนั้นว่ามีหลายอย่างก็แล้วกันหลักการในการพัฒนาที่เท่าที่นั่นมาคือทำอย่างไรให้ในครอบครัวหนึ่งนั้นดินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าถ้ามีน้ำพอสมควรอะไรพอสมควรกิจกรรมทั้งสมาชิกในครอบครัวให้แยกกันทำหลายๆอย่างเราจะผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ให้มากที่สุดคือหมายความว่าก็จะต้องทำรูปแบบของโซนนิ่งระดับหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการได้ทำไรนาส่วนผสมที่สมองในแง่คนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีสำหรับสิ่งแวดล้อมไอ้ดินในพื้นที่นี้มันเป็นยังไงดินในพื้นที่นั้นเป็นยังไงจะจัดการบริหารกับมันอย่างไรจะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเกษตรกรถ้าเราจะดูว่าเราจะพัฒนาเกษตรเพื่อกู้ภัยเศรษฐกิจได้หรือไม่ปัจจัยในภาคการเกษตรอีกตัวที่สำคัญคือแรงงานผมอยากจะรุ่นเก่งว่าเท่าที่ผมมีเซนส์อยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าหนุ่มสาวเนี่ยไม่อยู่บ้านหนุ่มสาวออกไปทำงานหมดแล้วแล้วคนบอกว่าโชคดีมากเลยพอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกโรงงานปิดหนุ่มสาวกลับบ้านเยอะแยะเลยอาจารย์มองว่าเออถ้างั้นน่าจะเป็นโอกาสทองหรือเปล่าที่มันจะพัฒนาต่อไปต่อวันนี้เกษตรน่าจะมีแรงงานมากขึ้นคือปัญหาของข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับแรงงานในภาคเกษตรนี่มันมีความยอกย้อนค่อนข้างเยอะสาเหตุก็เพราะว่ามันมีเรื่องฤดูกาลนะถามว่าในระหว่างหน้าแล้งมีคนกลับไปหรือเปล่ามันก็มีแต่ทุกปีมันก็มีช่วงฟองสบู่มันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีการกลับไปจริงแต่ว่าถ้าถามดูว่ากลางปีที่แล้วซึ่งเศรษฐกิจมันเริ่มตกต่ำลงบ้างแล้วก็ปรากฏว่าแรงงานหนุ่มสาวก็ยังออกอยู่แต่ว่าน้อยลงไปเยอะชะลอลงไปเยอะแต่ก็ยังออกไปอยู่คือจำนวนหนุ่มสาวที่อยู่ในภาคเกษตรนั้นก็ยังลดลงอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตดูในช่วงฟองสบู่ก็คือว่าเกษตรกรรมไทยนั้นมีการขาดแคลนแรงงานอย่างมากๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้กระทั่งเกษตรกรที่หาเช้ากินค่ำที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่ยากจนนะฮะอาจจะมีตากระยายเหลืออยู่หรืออะไรอย่างนี้นะหาได้เป็นเกษตรกรที่ใช้แรงงานของตัวเองหรือของครอบครัวไปทำไร่ไถนาด้วยตัวเองแล้วส่วนใหญ่ใช้แรงงานรับจ้างเกือบจะทั้งหมดนะฮะไอการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใจมากทั้งที่มันอยู่ในท่ามกลางของความยากจนพอสมควรนะครับของหมู่เกษตรกรแต่ว่าก็ใช้แรงงานรับจ้างค่อนข้างเพราะฉะนั้นการผูกพันอยู่กับการมีแรงงานรับจ้างมันกลายเป็นของสำคัญมากเวลาคุยกับเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องน้ำไม่พอฝนมาไม่มาแมลงมาหรือไม่มาแต่บางครั้งพูดหลังๆมานี่นะฮะอย่างน้อยในช่วงฟองสบู่นะฮะยังไม่ได้มาถึงตอนนี้เกษตรกรจะบอกว่าเนี่ยอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะต้องดำนาเขาจะต้องจัดการแล้วไปหารถเพื่อจะไปรับลูกจ้างดำนามานะฮะจะต้องไปทำไอ้โน่นจะต้องไปทำไอ้นี่คิดถึงแต่เรื่องแรงงานอันนั้นเป็นตัวขาดแคลนหลักของเขาช่วงหลังๆมานี่ผมยังเสียดายว่าผมยังไม่มีโอกาสออกไปในชนบทในช่วงที่เขาทำนากันอยู่อะไรกันอยู่นะฮะที่เพราะว่าอาทิตย์ปีที่แล้วบังเอิญผมไม่ได้ทำอะไรทางด้านการเกษตรมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ดูแต่ว่าผมกะว่ากลางปีนี้จะไปดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามีคือข้อมูลประเทศเราเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อมูลที่กระท่อนกระแท่นแล้วก็มันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ถ้าถามถึงว่าอย่างเช่นตัวอย่างเราพูดถึงเรื่องแรงงานนะฮะบอกว่าจากการที่ฟองสบู่มันแตกมีคนว่างงานเท่าไหร่
ถ้าคุณต้องการตัวเลข2ล้านนะผมหาเอกสารรัฐบาลมาให้ได้คุณต้องการ500,000ผมก็หามาให้ได้คุณต้องการ1,000,000ผมก็หามาให้ได้นะฮะตกลงเลือกเอาเราไม่แตะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ทุกคนเดาเอาก็อันนั้นยังเป็นคำที่สุภาพนะถ้าให้ขอถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าอาจารย์มีข้อเท็จจริงไหมว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยออกจากบ้านจริงหรือเปล่าอาจารย์มีข้อมูลช่วงแจกแจงอายุหรือไม่ช่วงฟองสบู่จริงฮะชัดเจนมากแล้วออกไปเยอะด้วยตั้งแต่ประมาณปี32เป็นต้นมานะอันนี้ผมไปหาแรงงานในภาคเกษตรนะฮะจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมเอาตั้งแต่ปีซ้ายสุดนี่คือปี30ขวาสุดนี่คือปี40นะฮะอันเส้นข้างบนเนี่ยที่เคยเดิมเป็นข้างเส้นข้างบนเนี่ยคือ15ถึง24อันนี้เนี่ยแรงงานนี้ตกลงไปจากประมาณ6ล้านกว่าๆนะฮะลงมาเหลือ3ล้านกว่าๆหายไปครึ่งหนึ่งในช่วงประมาณ6ปีประมาณ8ปีตั้งแต่ปี32ถึง40หมายความว่าคนหนุ่มสาวช่วงอายุระหว่าง15ถึง24ปีหายไปครึ่งหนึ่งจากภาคการเกษตรแต่ว่าถ้าเผื่อดูแก่ๆขึ้นไปนะฮะตั้งแต่35ขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยคงที่ก็หมายว่าคนไหนที่อายุเกิน35แล้วนะฮะถ้าจะอยู่ในเกษตรก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีการโยกย้ายเข้ามาหมายถึงตั้งแต่3เส้นสุดท้ายเนี่ยนะครับกว่าจะเห็นก็จะเมื่อไอ้คน15 24ปีนี่อายุ35แล้วก็คืออีก20ปีข้างหน้าตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนอายุมากๆนั้นก็จะเริ่มลดลงคราวนี้ตอนนี้เนี่ยคนบอกว่าคนหนุ่มสาว15ถึง24และ25ถึง34เนี่ยนะครับ2เส้นนี้เนี่ยเริ่มกลับบ้านบางส่วนจะตัวเลขเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึงอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่แต่ว่าเศรษฐกิจของไทยมีคนเขาเดากันว่าเราจะเป็นรูปตัว V ตอนนี้เรากำลังลงขา V อยู่หรือว่าเป็นรูปตัว U ก็แล้วแต่อีก 2-3 ปีข้างหน้ามันคงขึ้นแน่ละอีกตอนนั้นอีกทางนึงคือเป็นตัว L นะเป็นตัว L คืออย่างนี้นะฮะไปเรื่อยๆเลยถ้าสมมติว่ามัน L คนที่กลับบ้านก็คงไม่กลับมาแต่ถ้าหากว่าเป็น V หรือเป็น U แล้วอีก2ปีมันขึ้นอาจารย์คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นว่าพวกนั้นก็จะกลับออกมาใหม่นะฮะหมายว่าหนุ่มสาวกลับออกไปใหม่กลับออกไปใหม่หนุ่มสาวที่กลับออกมาแล้วก็หมายความว่าพออีก20ปีข้างหน้าไอ้คนหนุ่มสาวที่มันจะอายุ35ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่35ถึง44ใน20ปีข้างหน้าก็จะหายไปนะฮะปกติแล้วคนที่จะทำหน้าที่เป็นเกษตรกรเองอะไรเองก็มักจะไม่เป็นหนุ่มสาวอายุ16 20อะไรต่างๆก็จะเป็นอายุ30ขึ้นไป35ขึ้นไปก็หมายความว่าจำนวนเกษตรกรก็น่าจะลดลงใช่ไหมฮะที่จะเป็นคนจัดการฟาร์มเองใน10 20ปีข้างหน้าเมื่ออันนั้นลดลงก็หมายความว่าขนาดของฟาร์มมันก็จะไม่ใหญ่เหมือนปัจจุบันก็มันจะไม่เล็กเหมือนปัจจุบันแต่จะขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันก็มีคนที่จะต้องการที่ดินน้อยลงพูดถึงแรงงานเกษตรขาดแคลนเนี่ยในสมัยที่เราบูมเราเป็นลูกโป่งอยู่นี่นะครับผมคิดว่านั่นเป็นข้อเท็จจริงที่นักเกษตรคนที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรนี่ทราบดีว่าเขานี่มีปัญหามากในการหาแรงงานครับตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าตอนนี้เมื่อเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้ก็มีหนุ่มสาวไหลกลับเข้าไปย้อนกลับไปที่ไร่นาอีกทีหนึ่งก็มีคนบอกว่าดีภาคเกษตรก็จะเป็นที่รองรับแรงงานเหล่านี้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันมีคำถามว่าในช่วงเวลาใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอการถือครองที่ดินที่ผมยกขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยในปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงตอนนี้เกษตรกรเรายังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เหมือนเดิมไหมหรือเป็นผู้เช่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือที่ดินการเกษตรซึ่งเคยมีนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นที่ดินซึ่งไม่ใช่การเกษตรแล้วต่างคนนี้คำถามนี่ว่าไหลไปเท่าไหร่ไหลกลับไปเท่าไหร่แรงงานแล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ภาคเกษตรจะรองรับได้เท่าไหร่คำถามหลายคำถามซึ่งเป็นคำถามทางด้านเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับนโยบายนี่ผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลผมก็เคยพยายามที่จะทำความเข้าใจอันนี้นะครับเรายังไม่ทราบว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงแน่นอนมีการไหลกลับของแรงงานหนุ่มสาวนะแล้วตอนนี้ก็มีคำถามต่อไปว่าแรงงานที่ไหลกลับไปนี่จะไปมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานในชนบทอย่างไรในเรื่องของภาคเกษตรภาคอะไรต่างๆพวกนี้แล้วจะเกี่ยวข้องกับค่าแรงยังไงแล้วก็จะมีโอกาสทำให้ภาคเกษตรเราเนี่ยสามารถขยายอะไรต่างๆขึ้นมาได้ไหมภาคเกษตรจะไม่มีข้อมูลในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วยังไม่มีการวิเคราะห์ครับแต่เชื่อแน่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์ต่อไปเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ
ผมว่าเรื่องแรงงานที่หลุดออกมาจากชนบทโดยความจำเป็นหรือความต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสภาพความเป็นจริงเวลานี้มีแต่เด็กกับคนแก่เท่านั้นแล้วดูเสมือนกับว่าเรายอมรับสภาพอย่างนั้นนะครับว่าถึงเวลาก็หนุ่มสาวก็ออกมาไปทำกิจกรรมเวลานี้ได้มีแนวทางและหลายแห่งได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะให้มี movement ของการอพยพอย่างนั้นเนี่ยก็เอากิจกรรมนั้นเข้าไปหาแรงงานเสียจะได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าได้และแห่งหนึ่งที่ห้วยองคตนั้นก็ได้ทำให้ดูอยู่เมื่อตอนต้นนั้นผมบอกว่าจะทำยังไงให้สมมุติว่ามีสมาชิกครอบครัว5คนให้แต่ละคนนั้นผลิตคนละอย่างเกษตรอย่างเดียวเนี่ยผมย้ำอีกทีเกษตรทางเลือกเกษตรหลากหลายอะไรมัน self sufficient ผมย้ำอีกทีนะครับคือพออยู่เอาชีวิตอยู่รอดเท่านั้นแต่รวยรวยไม่ได้พืชเดียวก็เหมือนกันพืชเดียวก็ต้องมีระบบทุนคุมอยู่ข้างบนพืชเดียวลอยเฉยๆเกษตรกรก็ไม่มีทางจะร่ำรวยได้เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะทำยังไง diversify หรือว่าให้กระจายอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยให้ทำหลายๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อกระจายไม่ได้ลูกสาวลูกชายเขาก็ออกนะครับแล้วก็ไปหากิจกรรมเวลานี้เราได้ move กิจกรรมเข้าไปหาเขาบริษัทใหญ่ก็บ่นเบื้องต้นว่าหนึ่งเขามีค่าขนส่งผมก็บอกเราคำนวณออกมาซิว่าเขาเสียอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วผมจะออกนายคือทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ผมหรืออะไรระบบทางส่วนกลางเนี่ยนะครับเรื่องเมืองไทยนี่ขาดอันหนึ่งสมมติข้อยากล้ายืนยันการจัดการคือการจัดการนี่เป็นจุดบอดจุดอ่อนจุดอะไรทุกแห่งทุกสาขาทุกกลุ่มทุกองค์การนะครับเราจะมองข้ามจุดนี้ตลอดเวลาอันหนึ่งที่เราทำก็คือว่าโรงงานต่อไปนี้โรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรทำด้วยเครื่องจักรทำเซอร์ไมฟินิชนะครับคือทำไปครึ่งหนึ่งตัดเติดใช้แล้วไปทำก่อนในหมู่บ้านใส่คอนเทนเนอร์ปั้งพอถึงคอนเทนเนอร์ในโรงในหมู่บ้านไม่มีโรงงานแต่มีโกดังจากโกดังนั้นเราก็แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเราให้ผ่อนจับแม่บ้านก็เกือบแรงงานเกือบไม่มีความรู้สึกฉันอยู่กับบ้านนั่งเย็บไปเราคิดเป็นชิ้นคิดเป็นอะไรก็แล้วแต่วันศุกร์เราก็ตามเก็บรวบรวมที่โกดังนั่นquality control ควบคุมคุณภาพอะไรต่ออะไรเสร็จเราช่วยลดคอสอย่างนี้ครับแล้วก็ทางการเนี่ยถ้าหากตัดสินใจให้ดีวางนโยบายให้ดีแล้ววางหลักปฏิบัติได้ดีทำได้ทางศุลกากรก็ทำ OT เข้ามาถึงปิดคอนเทนเนอร์ในฟิลด์เลยแล้วก็คำนวณว่าเรือจะเข้าเที่ยวท่าเมื่อไหร่เพราะไอ้การขนขึ้นขนลงขนขึ้นขนลงนั้นมันเป็นเงินทั้งนั้นเราจะลดคอสตัวนี้ให้ขนของที่ผิดแล้วปิดแล้วตีสแตมป์แล้วขนมาถึงลงเรือเลยที่ท่าเรือก็เป็นเรื่อง management ซึ่งเวลานี้พอคำนวณกันเสร็จแล้วปรากฏว่ากำไรไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยแล้วเสร็จแล้วมันไม่มีปัญหาทางด้านสังคมไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาส่วนรวมในกรุงเทพเรื่องการจราจรอะไรต่ออะไรต่างๆอาชญากรรมอะไรต่ออะไรมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนโยบายอย่างนี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะต้องส่งเสริมแล้วก็สละอะไรต่ออะไรในพื้นที่ควรเพื่อให้เกิดความสมดุลในการลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะฮะกับไอ้ความคิดความอ่านที่มันมาจากว่าเวลานี้อุตสาหกรรมแย่แล้วให้เกษตรเป็นตัวรองรับนะฮะเหมือนกับว่าให้อุตสาหกรรมเป็นฟองสบู่แล้วให้เกษตรเป็นฟองน้ำนะฮะพอฟองสบู่แตกไอ้ดีน้ำก็เทลงไปเข้าไปคือไหลออกไปอยู่ในภาคเกษตรแล้วก็ให้เกษตรนี้แอบซอบพอถึงเวลาก็บีบมันออกมาใหม่นะฮะเกษตรจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกษตรนี่มันต้องการความถาวรต้องการลงทุนต้องการอะไรที่มันมีความคิดความอ่านในระยะยาวและไอ้ความคิดความอ่านในระยะยาวไม่ได้มาจากนักวิชาการไม่ได้มาจากข้าราชการมันต้องมาจากเกษตรกรเองนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราผมอยากจะเห็นเกษตรกรที่คล้ายๆว่าเป็นเกษตรกรจริงๆเป็นอาชีพมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือในหลายแห่งหลายพื้นที่ผมเริ่มเห็นเกษตรกรที่เป็นอาชีพมากขึ้นก็อาจจะพูดปลูกพืชเชิงเดี่ยวเซงลีนะครับแต่เขาเริ่มดูในด้านเทคโนโลยีในด้านการผลิตในด้านอะไรอย่างเอาจริงเอาจังอาจารย์เคยเชิญมาไม่รู้กี่คนในเวทีชาวบ้านผมเห็นว่าหลายเจ้าเขาเป็นเกษตรกรมืออาชีพไม่ได้จนด้วยนะบางคนนี่ร่ำรวยมากทีเดียวนะฮะแต่ก็พยายามเรียนรู้พยายามทำอะไรต่ออะไรใหม่ๆคิดค้นอะไรต่ออะไรออกมาใหม่ด้วยตัวเองไอ้แบบนี้เนี่ยผมเห็นมากขึ้นแม้กระทั่งในวงการอย่างเช่นมันสำปะหลังซึ่งเป็นปลูกพืชที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมักจะมองว่าเกษตรกรปลูกแบบทิ้งๆกว้างๆ
แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนที่ปลูกยางอย่างมืออาชีพงานวิจัยงานค้นคว้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับถ้าหากสามารถเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับออกไปจากระบบหรือความคิดราชการให้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่างานจะออกมาเยอะมากกว่านี้นะครับเทคโนโลยีของเราเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันช่วยได้หรือช่วยไม่ได้เราอยู่ในสถานะที่ล้าหลังหรือว่าอยู่ในสถานะอะไรเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนั่นนะครับเกษตรกรเองก็ทำเทคโนโลยีส่วนหนึ่งราชการเองก็มีเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงเกษตรก็ดีสถาบันวิจัยต่างๆก็ดีแล้วบริษัทต่างๆก็ทำมาลัยเกษตรก็มีแล้วบริษัทต่างๆทางธุรกิจเขาก็ทำเทคโนโลยีถ้าเทียบกับต่างประเทศเทียบกับที่ต่างๆแล้วเนี่ยเราล้าหลังหรือเราจะต้องทำยังไงป่ะฮะที่จะให้ภาคการเกษตรนั้นก้าวหน้าได้ครับในภาพรวมเทคโนโลยีทางการเกษตรก็ได้รับการพัฒนามาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังต้องมีการรับการสนับสนุนอีกมากมายผมอยากยกตัวอย่าง เรื่องพันธุ์พืชเนี่ยอาจารย์อามาพูดถึงว่าผมฟังเหมือนคล้ายๆว่าพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างพร้อมแต่ความจริงมันยังต้องการรับการพัฒนาอีกมากการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยส่วนมากที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการตอบสนองต่อปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาเชิงรุก เราอยู่ในขั้นตอนของการทำอยู่หลายๆอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าของพวกนี้มันต้องใช้นักวิชาการไม่น้อยเราต้องใช้ความปฏิบัติการที่พร้อมแต่ว่าการสนับสนุนด้านนี้เนี่ยผมว่ายังเบาผมจะใช้ตัวเลขอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเรามองเหมือนว่านักวิชาการของเรานี่เยอะนักวิชาการที่หลายองค์กรที่ได้ไอเองก็คงพูดถึงครับว่านักวิจัยนักวิชาการในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีในอัตราส่วน 40-50 คนต่อ labor force 10,000ครับไทยมีเท่าไหร่ครับ2มี2มี2ตัวเลขที่ให้กันอยู่เนี่ยครับมาเลเซียมี8ก็มากกว่าเรา4เท่าเป็นเพราะคนไทยไม่เห็นความสำคัญหรือว่าเป็นเพราะรัฐบาลหรือเป็นเพราะว่าระดับไหนที่ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมว่าก็เห็นความสำคัญกันทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเมื่อมาคุยกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายก็สำคัญหมดทีนี้พอจานกัดรีสอร์ทจัดงบประมาณเนี่ยก็ค่อนจะกระจายกันไปแต่ผมสังเกตดูนะครับงบประมาณของกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ให้กับกรมวิชาการที่จะทำหน้าที่วิจัยน้อยกว่าที่ให้จากกรมส่งเสริมการเกษตรดูเหมือนกับว่าเกษตรกรเนี่ยหมูหมดเลยไม่ต้องรู้อะไรมากฉันรู้แค่นี้พอแล้วฉันส่งเสริมลูกเดียวเป็นจึงเน้นเรื่องงบประมาณเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรแต่แทนที่จะคิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าเรายังไม่รู้อย่างที่อาจารย์พูดต้องวิจัยต้องทำอะไรต่ออะไรแล้วเน้นงบประมาณเรื่องการวิจัยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเราดูถูกเกษตรกรเราคิดว่าอะไรก็ขายให้กับเกษตรกรได้ส่งเสริมลูกเดียวเขาไม่ใช่ดูถูกเกษตรกรนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเล่นลุยเฉพาะหน้าเมื่อมีแมลงระบาดขึ้นก็จัดงบประมาณให้กรมส่งเสริมเอายาไปฉีดฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่าอันนั้นมันอยู่ในกรอบอย่างนั้นเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในเชิงรุกมากพอครับผมคิดว่าที่อาจารย์หยิบประเด็นขึ้นเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะขยายออกนะครับก็คือว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีจุดยืนว่าเกษตรกรนั้นโง่นะฮะทำอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะเราก็จะไม่มีการทำวิจัยแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นจากจุดยืนว่าเกษตรกรเนี่ยเขาทำดีที่สุดเท่าที่เขามีขีดความสามารถอยู่แล้วตึงเปรี้ยแล้วทำดีกว่านี้ไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าจะทำให้ดีกว่านี้เราจะต้องให้ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆให้เขารู้ดีของเขาเขามีภูมิปัญญาของเขาอย่างดีเยี่ยมแล้วนะฮะแต่เขาถ้าจะไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเขามีไม่พอแล้วแต่ว่าภายใต้สิ่งที่เขารู้อยู่แล้วก็ทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าจะทำไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความรู้ใหม่ต้องศึกษาไม่มีอะไรที่น่าเศร้าเท่ากับเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของประเทศไหนๆไม่ต้องประเทศไทยฮะประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีข้อผิดพลาดแต่เวลาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพยายามส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่ทั้งตัวเองรู้และเกษตรกรก็รู้ว่ามันไม่ได้เรื่องนะฮะอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดทั้งคู่รู้ว่าไม่ได้เรื่องใช่แต่ว่าก็ต้องทำตามหน้าที่ครับอ๋อค
นโยบายนโยบายบอกมาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาข้างบนสั่งมาก็โอเคก็ต้องไปบอกแต่เกษตรกรก็รู้ชาวบ้านก็ผู้ส่งเสริมก็รู้ครับใช่ครับทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรื่องงานวิจัยงานค้นคว้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากสามารถเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับออกไปจากระบบหรือความคิดราชการให้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่างานจะออกมาเยอะมากกว่านี้นะครับก็ยอมรับของเรานั้นทางกระทรวงก็ทำนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ทำมหาวิทยาลัยในจังหวัดก็ทำและเอกชนก็ทำมีการร่วมกันบ้างนะครับพอสมควรแต่ถ้าหากเราทำงานอย่างระบบเปิดจริงๆเลยเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเอกชนอะไรต่ออะไรไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นอันเล็กๆน้อยๆทำเป็นระบบเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้จะทุ่นเงินอย่างมากเลยแล้วก็จะไปถึงมือประชาชนจริงๆเพราะว่าระบบราชการจะนำสิ่งต่างๆไปหาสู่มือประชาชนผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นี่พูดในฐานะราชการนะครับแต่ว่าทำมันออกดอกผลแล้วไปบริษัทเพราะเขาไปโปรโมทแล้วเขาซื้อแต่ของเรานั้นเราไปโปรโมทแต่ว่าเราก็ทำรายงานผลงานประจำปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการข้างหน้าต่อไปนี้นะครับสถาบันการศึกษาบริษัทเอกชนหน่วยราชการอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นคงจะต้องทำงานเป็นหนึ่งมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าฝ่ายหนึ่งทำวิจัยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไปส่งเสริมจริงๆแล้วการนี้ก็ตีกันแทบแย่แล้วครับการขีดเส้นระหว่างอะไรที่เหมาะสำหรับภาคเอกชนอะไรที่เหมาะสำหรับภาครัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าจะดูตัวอย่างเช่นการทำวิจัยเรื่องข้าวนะครับถ้าหากทำวิจัยข้าวตามแบบปกติไม่ใช่ข้าวลูกผสมนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นด้วยที่จะต้องทำวิจัยเรื่องนั้นนะฮะในขั้นนี้แต่ข้าวพันธุ์ธรรมดาเนี่ยนะฮะถ้าจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยข้าวพันธุ์ธรรมดานี่รัฐจะต้องทำเพราะว่าถ้าให้เอกชนทำเนี่ยเอกชนไม่มีอินเซนทีฟที่จะทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีแม้กระทั่งที่จะไปส่งเสริมนะฮะแต่รัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลและทำเองทั้งหมดเพราะว่าข้าวเนี่ยทำมาแล้วขายให้เกษตรกรได้รุ่นเดียวเกษตรกรก็ไปปลูกต่อได้เรื่อยๆนะแต่ข้าวโพดลูกผสมนะฮะอันนี้เนี่ยความจริงแล้วคนเริ่มต้นคือสุวรรณเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นลูกผสมแบบไฮบริดจริงๆนะฮะมันก็เป็นโอเพนพอลลินเอเตอร์แบบลูกแบบข้าวโพดธรรมดาเนี่ยเอกชนเอาไอ้สุวรรณเนี่ยไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์เพื่อจะทำออกมาเป็นลูกผสม อันนั้นเราก็ควรจะสนับสนุนแล้วก็ในกรณีของประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยนะฮะภาครัฐเนี่ยในกรณีอย่างของลูกของข้าวโพดเนี่ยจะทำพันธุ์แท้ออกมาพยายามทำวิจัยให้หาพันธุ์แท้ดีๆแล้วก็ทำออกมารุ่นแรกส่งให้เอกชนแล้วก็เอกชนก็ไปทำต่อไปทำเป็นลูกผสมไปทำวิจัยค้นคว้าต่อเวลานี้เราทราบดีว่าในประเทศไทยนั้นการทำวิจัยเรื่องไก่นั้นค่อนข้างจะดอมิเนตโดยภาคเอกชนนะฮะมันก็เป็นเรื่องไป พืชยาแต่ละชนิดสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยใครจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างไร อย่างพืชสวนนะฮะผลไม้ซึ่งเป็นเรื่องของอาจารย์ธีระโดยตรงถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะพืชสวนทั้งหลายนะฮะผลไม้ต่างๆเนี่ยความจริงแล้วคนที่ทำวิจัยมากที่สุดในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนเองนะฮะมาในฐานะที่เล่นเรื่องตลาดสินค้าการเกษตรมานานแล้วก็มองตลาดต่างประเทศพร้อมๆกับเราก็มีคู่แข่งพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเห็นคนกลัวเวียดนามกลัวเพื่อนบ้านก็ดีว่าจะเป็นคู่แข่งกับเราหรือว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตยังไงตรงนี้แต่มันพูดลำบากมันเป็นแล้วแต่เป็นพืชไปอะไรไปนะฮะอย่างข้าวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราก็คงยังส่งออกไปอีกนานนะไม่ว่าจะไอฟองสบู่มันจะแตกหรือไม่แตกเราก็คงส่งออกไปอีกนานสาเหตุไม่ใช่เพราะเราเก่งเรื่องปลูกข้าวแต่เพราะคนเราก็ยังปลูกเหมือนเดิมไม่ได้ลดลงไปจากเดิมเท่าไหร่แต่คนไทยกินข้าวน้อยลงครับคนไทยก็เลยหรือส่งออกเยอะขึ้นแล้วอาจารย์กลัวไหมว่าที่มีคนเขากลัวเพื่อนบ้านแถวนี้เนี่ยว่าต่อไปเกษตรเราเนี่ยจะแย่แล้วแรงงานเขาถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นแถวๆนี้หรือจีนก็ตามแล้วเราคงจะแย่แน่ตรงนี้ความต้องการแรงงานในด้านของการเพาะปลูกในด้านต่างๆมันเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนได้มันไม่ใช่เป็นของตายตัวแต่ว่าเรายังจะสู้เวียดนามได้หลังจากทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือเปล่ามันก็ต้องดูกันไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบฮะคือพื้นที่ที่เราใช้ปลูกข้าวนั้นความจริงแล้วมันก็คนก็พยายามที่จะปลูกอย่างอื่นกันมาเยอะแยะแต่มันไม่เคยได้ผลคุ้มค่าเท่าข้าว
ถามเกษตรกรที่ปลูกข้าวเขาบอกเขาทำข้าวดีกว่าบางครั้งถ้าดูบวกลบคูณหารออกมาเป็นตัวเลขแล้วรายไหนรายนั้นที่ผมเห็นมาข้าวนี่จะเป็นที่โลเสมอถ้าดูผลผลิตต่อไร่นะครับว่าเป็นเท่านั้นเท่านี้บาทต่อไร่กำไรต่อไร่เนี่ยที่โลเสมอแต่ถามเกษตรกรเกษตรกรบอกไม่ได้ต้องปลูกข้าวสรุปแล้วอาจารย์กลัวหรือไม่กลัวเพื่อนบ้านผมคิดว่าที่ผมกลัวคืออย่างนี้ฮะเรายังจะปลูกข้าวอยู่เรายังต้องขายข้าวออกอยู่เรายังจะส่งออกอยู่แต่ถ้าเผื่อเวียดนามเข้ามาและที่สำคัญกว่านั้นถ้าพม่าเข้ามาคนที่ทำหน้าที่ปลูกข้าวขายข้าวนั้นจะไม่ได้ราคาดีแต่เราก็ยังขายอยู่ดีแล้วอุตสาหกรรมเกษตรนะครับไปได้ไหมฮะถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ผมคิดว่าอันนั้นเราอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้าเขานะครับครับเฉพาะเพื่อนบ้านนะฮะถ้าอย่างนั้นเวลาต่อไปนี้เนี่ยนะครับไอการเจรจาองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรค้าระหว่างค้าโลกก็ดีเนี่ยการค้าขายมันจะเริ่มเสรีเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่ามันช่วยบ้านเราหรือมันกีดกันบ้านเราผมคิดว่ามันช่วยมากกว่าช่วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอนาคตน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีสองเวลาเราไปทำข้อตกลงอันนั้นเนี่ยนะฮะเราทำข้อตกลงสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเราพยายามทะลวงให้เขาลดไอสิ่งกีดกันอันนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะกลับไปเป็นเกษตรแบบเพียงพอ 100% มันก็ไม่เสียหายอะไรเราถ้าเผื่อก็เปิดให้นำเข้าเราก็ไม่ต้องส่งออกก็แค่นั้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะฮะก็คือว่าส่วนที่เราจะต้องเปิดของเราให้กับเขาคำถามที่ผมคิดว่าอย่างน้อยในกระทรวงพาณิชย์เคยมีคนเป็นวิตกกันก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวคือคิดถึงวันหนึ่งที่ประเทศไทยจะนำข้าวเข้ามานั้นแล้วคิดถึงแล้วหลายคนเสียวนะฮะก็เวลาที่จะเจรจาก็จะคิดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่สำหรับตัวผมเองผมยังคิดว่าเราคงอีกผมยังมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่เราจะนำข้าวเข้าครับนะครับครับแล้วก็พืชผลอย่างอื่นๆนี่ผมไม่ติดใจอะไรจะนำเข้านำเข้าเข้ามาก็ไม่เสียหายอะไรส่งออกก็ไม่เสียหายอะไรผมไม่คิดว่าเราจะไปกลัวที่จะไปแข่งกับคนอื่นในเรื่องภาคเกษตรเพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรไปเราจะเอาสินค้าอะไรที่ไปแข่งกันในตลาดโลกนี่นะครับสิ่งที่เราได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาในอนาคตนี่นะครับแต่เราคงจะต้องมีสินค้าการเกษตรซึ่งผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราส่งออกในตลาดต่างประเทศทุกวันนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยทำอย่างเราไม่ได้สินค้าเกษตรนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะไปผลิตสินค้าประเภทเดียวกันกับเวียดนามกับพม่าสินค้าข้าวในคุณภาพเดียวกันในลักษณะเดียวกันนี่ผมว่าเรานั่นไม่ใช่นโยบายที่ดีครับเราจำเป็นที่จะต้องมันไปไม่รอดนะครับอันนี้ถูกต้องผมเชื่อว่าหลายประเทศที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเราได้เปรียบหลายเรื่องครับนะครับไม่ว่าเรื่องที่ดินเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของความสามารถในการจัดการเรื่องระบบตลาดซึ่งเป็นระบบซึ่งมีการแข่งขันอะไรต่างๆมากขึ้นกับระบบเพื่อนบ้านซึ่งไม่ใช่ระบบตลาดอย่างแท้จริงแน่นอนตอนนี้เขามีระบบตลาดเข้ามาเพราะฉะนั้นการผลิตข้าวนี่มันมีเรื่องจูงใจเรื่องต่างๆของตลาดเข้ามาทำให้เขานี่พยายามที่จะเพิ่มผลการผลิตมากขึ้นแต่เรานี่ไปไกลกว่าเขามากผมเชื่อว่าเราต้องคิดถึงข้อนี้แล้วต้องปรับให้มันเป็นไปตามความที่มันควรจะเป็นเราไปไกลกว่าเขามากจริงแต่ในโลกที่มีแต่การแข่งขันเนี่ยไม่ได้หมายความเมื่อไปไกลแล้วเรานั่งเฉยๆอาจารย์อยากเห็นท่าทีของรัฐบาลไทยหรือท่าทีของผู้บริหารประเทศเป็นอย่างไรในภาคการเกษตรคือถ้าจะพูดถึงว่าบทบาทของรัฐบาลอดีตเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยมาส่งเสริมการปลูกนะแต่บ่ได้ส่งเสริมการเรื่องตลาดในน้ำมาปลูกจันจีเนาะส่งเสริมเสร็จแล้วก็มันมีตลาดเนาะปลูกแล้วบ่ได้ขายเนี่ยมันก็มีเป็นปัญหาเหมือนกันชาวไร่ชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ว่ากระดูกมันไม่ดีอยู่มันไม่เหมือนเต่าดีกว่ากระดูกมันอยู่ข้างนอกคนมันเห็นพวกเนี้ยกระดูกอยู่ข้างในฝ่ารัฐบาลจะเห็นอะไรจะเห็นเนี่ยมันกระดูกอยู่ข้างในเล่นพวกแย่แล้วฝ่าจะได้รับการช่วยเหลือรับการช่วยเหลือมาถึงว่าเลือกแล้วทั้งอย่ามาช่วยนี่หลายๆครั้งเราความรู้สึกว่ารัฐมนตรีมาอยู่เกษตรเนี่ยก็มาอย่างนั้นเองบางครั้งเขาไม่เห็นเคยเข้าใจเลยว่าภาคเกษตรคืออย่างไรเกษตรกรมีปัญหาตรงไหนไม่เคยอินเลยว่าชีวิตเกษตรกรคืออะไรไม่เคยเรียนรู้และสำนึกว่าชาติไทยอยู่ได้มาเพราะเกษตรกรรมเมื่อไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สำนึกเข้ามาอยู่กระทรวงเกษตรก็เป็นเพียงอยู่เฉพาะกิจอาจารย์อยากเห็นท่าทีของรัฐบาลไทย
หรือท่าทีของผู้บริหารประเทศเป็นอย่างไรในภาคการเกษตรอย่างที่ผมพูดมาตอนต้นเมื่อกี้นี้อยากจะให้สนับสนุนอย่างจริงจังนโยบายสนับสนุนแต่บางทีในเรื่องของการสนับสนุนในเชิงรูปธรรมเนี่ยมันไม่พอในเรื่องของการที่จะให้เกษตรไทยพัฒนาไปมันไม่มีทางอื่นหรอกครับต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปให้มันกว้างขวางขึ้นและจริงจังขึ้นผูกเชื่อมโยงให้ได้ระหว่างการเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบกับการแปรรูปที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรผมคิดว่ารัฐบาลภาครัฐหรือรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีบทบาทในเรื่องภาคเกษตรเพียงแต่ว่าบทบาทของรัฐบาลเนี่ยในภาคเกษตรควรจะทำอะไรบ้างนะครับภาคเกษตรไม่ควรไปทำในสิ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นอะไรครับที่เขาไม่ควรทำแล้วเขาดันทำนะครับที่ไปแทรกแซงตลาดในบางลักษณะซึ่งมันไม่ควรจะทำที่ทำให้เกิดระบบการแข่งขันของพ่อค้าต่างๆนี่มันเปลี่ยนไปนะครับไอ้สิ่งที่เขาควรจะทำคือสิ่งซึ่งภาคเอกชนแย่งเงินรัฐบาลคือไปทำสิ่งซึ่งไปแย่งกับภาคเอกชนทำซึ่งเขาทำดีอยู่แล้วแต่อาจจะไปรัฐบาลจะมีบทบาทในการที่จะไปทำให้สภาพการแข่งขันระหว่างเอกชนต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนบทบาทรัฐบาลในการเรื่องงานวิจัยนี่และพัฒนานี่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญผมเห็นด้วยว่าเราจะต้องมีการทำสิ่งนี้มากขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะมีเงินน้อยลงก็ตามเนี่ยความการให้ความสำคัญในสิ่งนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องลงทุนในหลายๆด้านซึ่งเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งผมคิดว่าเรายังจำเป็นจะต้องทำข้อมูลข่าวสารการตลาดต่างๆที่ท่านเลขาสมเด็จพูดถึงต่างๆนี้ผมเชื่อว่าเราจำเป็นต้องมีระบบซึ่งมันมีประโยชน์มากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นสามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนี่ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีบทบาทนะครับในการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะให้เกิดมีประสิทธิภาพมีอะไรต่างๆนี่มีสวัสดิการต่างๆได้ดีขึ้นอย่างที่เราทราบกันในทางด้านวิชาการนี่นะครับผมคิดว่าในการที่องค์กรต่างๆนี่ไปต่อรองเนี่ยเราถ้าหากว่ามีการต่อรองเกิดขึ้นนี่นะฮะถึงยังไงก็ตามผลประโยชน์ของการเกษตรภาคเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีไว้เหมือนกันทุกประเทศไม่ว่าเป็นประเทศอเมริกาญี่ปุ่นที่ไหนก็ตามนี่นะครับหรือว่าทาง EU ก็ตามนี่เขาจะมีเงื่อนไขในการเปิดตลาดผมก็ว่าเช่นเดียวกันกับประเทศไทยไอ้การที่บอกว่ามีการค้าเสรีนี่นะครับผมคิดว่าโดยมันจำเป็นต้องมีการปรับตัวในลักษณะซึ่งจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีการปรับตัวในภาคเกษตรในบางสาขาที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องการส่งออกในเรื่องการค้าระหว่างประเทศถ้าว่าเรามีการเปิดเสรีกับองค์กรต่างๆของการค้าโลกนี่นะครับในลักษณะซึ่งไม่มองถึงปัญหาพื้นฐานต่างๆในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของต่างๆคนนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการเปิดเสรีตลาดเงินต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังไม่พร้อมต่างๆคนนี้นะฮะหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการวิจัยผมคิดว่าต้องเร่งและก็เพิ่มทั้งปริมาณแล้วก็ปรับปรุงทั้งคุณภาพการจัดลำดับการทำวิจัยอันไหนมากน้อยอย่างไรการที่จะได้ผลฟีดแบ็กมาจากเกษตรกรว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องการมีการปรับปรุงแต่ว่าใช้เงินได้อีกเยอะนะครับแล้วอย่ามาบอกผมว่าเวลานี้เงินไม่พอเพราะว่าเวลานี้เราก็ใช้เงินมากกว่าสำหรับการชนประทานผลตอบแทนจากการชนประทานนั้นที่คำนวณกันมาแล้วทุกครั้งที่คำนวณโครงการเล็กโครงการใหญ่นี่ก็จะไม่เกิน 10% ร้อยละ10แต่ว่าการวิจัยนี้ทำการประมาณการทีไรผลตอบแทนจะเกินร้อยละ30ร้อยละ40ขึ้นไปผลตอบแทนของการลงทุนในงานวิจัยในงานวิจัยเพื่อ R&D เพื่อพัฒนาของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นผมคิดว่าชัดเจนประเด็นที่2เราไม่ได้พูดเลยวันนี้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าในอดีตคือเราจะขยับขยายหรือว่าเพิ่มผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการลงทุนทั้งนั้นเราพูดถึงการลงทุนทางด้านวิจัยในอดีตรัฐบาลเนี่ยได้ลงทุนเป็นคนที่ลงทุนหลักในด้านการลงทุนในด้านการเกษตรลงทุนในอะไรลงทุนในเขื่อนในระบบชลประทานลงทุนในถนนนะฮะเกษตรกรแทบจะไม่ได้ลงทุนยิ่งเราเลิกใช้สัตว์เป็นตัวนั่นแล้วเราก็เปลี่ยนไปเป็นอันนั้นก็มีลงทุนตรงนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนการรูปแบบการลงทุนจากสัตว์เป็นแทรกเตอร์มากกว่าแต่ว่าในอนาคตผมเห็นว่าการลงทุนโดยเกษตรกรเองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำจากใต้ดินมากขึ้นนะน้ำบาดาลมากขึ้นมันจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างมันจะต้องมีการปรับปรุงดินมากขึ้นทั้งหมดนี้มันต้องเป็นการลงทุนเราพูดกันเรื่องสินเชื่อเกษตรกรเรามักจะมองว่าเป็นปัญหาว่าเขากู้ยืมสินกันมากเกินไปความจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าคนที่กู้ยืมสินมากเกินไปนั่นก็คือคนรวยๆทั้งหลายนะฮะเกษตรกรนี่จริงๆแล้วหนี้สินค่อนข้างน้อยพูดไปแล้วนะผมพูดอันนี้เนี่ยคนจะไม่เชื่อแต่ว่านั่นคือความจริงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ธ.ก.ส.ให้มาในอดีตเนี่ยเป็นการหนี้สินเชื่อเพื่อทุนหมุนเวียนแต่สิ่งที่ต้องการขณะนี้คือสินเชื่อระยะยาวมันก็ไปผูกกับเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่เราพูดกันนะมันต้องมีการลงทุนระยะยาวและซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่เคยให้เกษตรกรมีโอกาสลงทุนระยะยาวไปซื้อวัวพลาสติกมาให้ไปโน่นไปนี่เยอะแยะไปเลยนะฮะแต่ว่าระบบการลงทุนระยะยาวนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงต้องให้ธ.ก.ส.เนี่ยมีอำนาจที่จะเซโนกับรัฐบาลได้แล้วต้องให้สิ่งจูงใจให้ธ.ก.ส.เซโนด้วยสิ่งจูงใจที่สำคัญที่สุดก็บอกให้ว่ารัฐบาลถ้าเบอร์ไปบอกให้ธ.ก.ส.ทำอะไรจะต้องไม่ค้ำประกันหนี้สินอันนั้นนะธ.ก.ส.ต้องไปกลั่นกรองเองเรามีแต่ bright idea ที่ออกมาจากกระทรวงเกษตรโดยไม่รับผิดชอบว่าไอ้ bright idea นั้นมันจริงๆแล้วมันจะทำงานได้หรือเปล่า bright idea มาก็ประกาศสิทธิ์ไปที่ธ.ก.ส.บอกเองให้ไปกู้ไปให้กู้ธ.ก.ส.ก็ไปให้กู้เพราะว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลค้ำประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหักไอ้วัฏจักรอันนี้แยกออกซะนะฮะงั้นส่วนของสินเชื่อเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมานั่งคิดกันใหม่เรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อระยะยาวเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถลงทุนเองและเลือกโครงการที่เหมาะสมครับโดยที่ธ.ก.ส.เองก็จะต้องดูแลรับผิดชอบด้วยข้อ3ครับข้อ3เรื่องการตลาดเมื่อไรที่มีความคิดอยากจะเข้าไปแทรกแซงในตลาดรูดซิปปากเสียและห้ามลงมือลงไม้ห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่รูดที่ทำมานะฮะประสบแต่ความหายนะนะฮะและผู้ที่ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่คือพ่อค้าผมคิดว่าผมเวลานี้เนี่ยนะฮะผมก็ค่อนข้างอ่วมแล้วเพราะว่าภาษีของผมเนี่ยกำลังถูกนำไปใช้ช่วยเหลือคนรวยมากพอแล้วนะฮะจะมาช่วยเหลือพ่อค้าในสายการเกษตรอีกด้วยนี่ผมว่าไม่ไหวละจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราสนทนากันมา2ชั่วโมงนั้นเริ่มจากเกษตรดูเสมือนเกี่ยวข้องกับกระทรวงเดียวกระทรวงเกษตรนั้นผลสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวข้องกันทุกกระทรวงเลยนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรไม่รู้ครับมันพันกันไปหลายทั่วเราก็มาถามคำถามอันนึงซึ่งคงจะเป็นความต้องการของท่าทีของรัฐบาลในส่วนรวมเนี่ยนะครับไอ้ความแปลกแยกแต่ว่าจำเป็นต้องรวมนั้นมันมีจุดรวมอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับในขณะที่เราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยคุณสบายแกวิ่งไปที่หนองคายทำมะเขือเทศใส่กระป๋องทุกๆ1บาทได้มาสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งคือของเราจริงๆเลยคือน้ำมะเขือเทศอยู่ในกระป๋องอีก3สลึงส่งคืนไปญี่ปุ่นเพราะมันผิดกระป๋องมา นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะทำยังไงผมไม่ทราบนะครับอาจารย์เชิญศักดิ์ลองเป็นรัฐบาลสักทีแล้วลองวางแผนเรื่องเกษตรเอาให้เข้าที่เข้าทางอาจารย์ดำมานก็ฝ่ายจัดวางแผนอะไรผมว่าเข้าท่าดีนะ ผมมีเรื่องแค่นี้แหละครับเพราะว่าไม่อยากอะไรพูดมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกเกษตรจริงๆแล้วมันพันกับหลายกระทรวง หลายหน่วยงานมากเลยไล่ไปเนี่ยมันจะครบเลยนะครับใครควรจะเป็นแกนในการประสานระหว่างเจ้าหน้าที่เองหรือตัวชาวบ้านถ้าหากว่าชาวบ้านเป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วชาวบ้านสามารถที่จะเลือกที่จะประสานว่าเที่ยวนี้เนี่ยจะเล่นเรื่องนี้และสัมพันธ์กับกระทรวงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าแนวแบบนี้จะเป็นยังไงอาจารย์ชาวบ้านนั้นจะมีขีดทางความสามารถอย่างนั้นต้องติดอาวุธให้เขานะฮะส่งเขาไปรบนี่จะให้เขามีสติปัญญาที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆภูมิปัญญาชาวบ้านพูดจนกระทั่งผมเบื่อนะครับเอาตัวจะไม่รอดอยู่แล้วภูมิปัญญาทั้งหลายแหล่งัดมาจนกระทั่งจนหมดไตอยู่แล้วนะครับบรรพบุรุษสอนมาผมว่าไม่ได้ให้อะไรมากมายกายกองนักแต่ว่ามันเราต้องอีกพิบเขาระบบข้อมูลข่าวสารที่ยังพูดนี้มันได้รับการพัฒนามาหรือเปล่า
เรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยก็ดีทางองค์กรต่างๆที่เข้ามามันอินเจ็คเข้าไปได้หรือเปล่าให้เขาพร้อมที่จะตัดสินใจหรือเข้าร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้กระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยผมว่าไม่ใช่อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์นะแผน8ได้กำหนดไว้แล้วแล้วเวลานี้เราก็เลิกพูดแล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นกันพักใหญ่นะครับแผน8คนเป็นศูนย์กลางไอ้นู่นไอ้นี่พูดไปแล้วก็เสร็จแล้วเงียบๆไปแล้วเวลานี้ก็ไม่รู้มีไอ้นู่นไอ้นี่ไป คือเรานี่เป็นนักแฟชั่นโดยแท้นะครับคือชอบอะไรเมื่อบ่ายนี้ผมจะพูดว่าคนไทยนั้นเป็นนักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่งที่สุดในโลกถ้างั้นผมมีคำถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามทั้ง4ท่านนะครับถ้าผมนำความคิดของทั้ง4ท่านวันนี้ทั้งหมดเนี่ยไปสอบถามกับเกษตรกรในลานบ้านลานเมืองของผมให้วิจารณ์ให้เกษตรกรวิจารณ์ว่าที่4ท่านนี้พูดมาประเด็นไหนไม่ค่อยได้เรื่องประเด็นไหนรับไม่ได้ผมว่าคำถามของคุณนั่นแหละรับไม่ได้คำถามของผมนี่เกษตรกรรับไม่ได้คุณกำลังให้คนที่เกิดในป่าคอนกรีตนะฮะทำงานอยู่ในเมืองหลวงมาโดยตลอดนะฮะและเป็นถ้าพูดกันอย่างไม่ค่อยสุภาพนักเป็นควายในห้องแอร์เนี่ยไปสวมวิญญาณเกษตรกรและตอบแทนเกษตรกรเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรผมรับไม่ได้ก็แสดงว่าผมให้ควายในห้องแอร์4คนแต่เดี๋ยวผมไม่ได้พูดคนอื่นนะฮะผมพูดแทนผมเองคนเดียวนะผมกำลังให้คนที่ไม่รู้เรื่องเกษตรมาพูดเรื่องเกษตรอย่างนั้นเหรอมิได้ฮะมิได้ฮะผมพูดเรื่องเกษตรในฐานเป็นนักวิชาการที่บอกว่าเกษตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างไรครับและผมพยายามแต่ผมไม่รับประกันนะฮะว่าผมสวมวิญญาณพยายามที่จะเข้าใจจุดยืนแล้วก็จุดมองของเกษตรกรแต่พยายามเท่านั้นนะถ้าคณาจารย์พยายามต่อสักนิดเถอะครับว่าเท่าที่อาจารย์รู้จักเกษตรกรสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้ง4ท่านนี้ประเด็นไหนที่เกษตรกรรับไม่ค่อยได้ตรงไหนผมคิดว่าอันนั้นลำบากนะครับผมบอกได้ว่าผมรับไม่ได้ตรงไหนแต่ว่าผมจะไปอ้างปากของเกษตรกรนี่ผมไม่กล้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเกษตรกรนี่เอาสรุปว่าปัญหาที่ผมไปเจอเนี่ยจะมีติดขัดอยู่ข้อนึงแล้วก็หยิบยกมาอยู่เรื่อยคือเงินทุนนะครับเขาอยากจะทำเอาไอเดียดีแล้วนะครับจะทำอย่างนู้นจะขุดบ่อเพราะเวลานี้ไอ้ระบบสังคมเกษตรดั้งเดิมหรือ practice ดั้งเดิมมันหมดไปแล้วการลงแขกอะไรก็ดีเป็นการลดคอสอะไรมันหมดไปแล้วคนได้ไปบอกเนี่ยขุดสาที่ 30% ไม่จะอยู่นะก็ว่าขุดไงต้องไปจ้างรถขุดนะต้องไปกู้เขาอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ไร่หนึ่งต้องอย่างน้อย 30,000 นะจะไปเอาเงินที่ไหนครับนะครับจะย้อนกลับมาอยู่ที่เงินลงทุนทั้งท่านที่เรามีระบบอะไรต่ออะไรอยู่การลงแขกอะไรซึ่งเป็นการลดคอสแต่ว่าหายไปเราจะเอากลับคืนมาได้ไหมพอเขาพูดมาทุกคนก็แตะดินไม่ได้แล้วเกษตรกรหลายกลุ่มนะครับผมขอเรียนเดินทางทั่วประเทศเป็นเกษตรกรที่แตะดินไม่ได้แล้วครับถ้าไม่มีรถตักไม่มีรถแท็กเตอร์ไม่มีอะไรทำงานไม่ได้ตกลงเขาก็ไม่ชอบที่อาจารย์มาพูดว่าต่อไปนี้เนี่ยธกส.จะต้องพิจารณาอย่างแท้จริงไม่ใช่ทางกระทำการเมืองมาเพื่อจะมาให้ธกส.ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกษตรกรเนี่ยจะต้องลงทุนเองในหลายต่อหลายเรื่องต่อไปนี้จะต้องลงทุนเองเพิ่มมากขึ้นแต่ให้สินเชื่อเนี่ยให้สินเชื่อให้สินเชื่ออันนี้คิดว่าเกษตรกรไม่เคยรับใช่ไหมครับไม่รู้คืออะไรที่แกจะควักแล้วแกจะไม่เอาถ้างั้นครับอาจารย์ครับไม่ใช่รับไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยกลับไปที่อาจารย์ธีระนะครับในเรื่องโซนนิ่งผมไม่ค่อยจะแน่ใจในทางปฏิบัติแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทางระยะสั้นระยะยาวเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกษตรกรจะปลูกจะทำอะไรต่างๆเนี่ยภูมิปัญญาของเกษตรกรในแรงต่างนี่หรือตัวชี้ทางตลาดมันบ่งชี้มันบอกคือเขาต้องคิดถึงตัวเขาดีที่สุดแล้วผมยังมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าราคามันดีอะไรต่างมันดีนะฮะเทคโนโลยีมันมีต่างๆตรงนี้นะครับเข้าไปเองการดัดแปลงด้วยการดัดแปลงสิ่งซึ่งเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่ค่อยดีในทางด้านกายภาพมันแก้ไขได้ครับพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าสินค้าเกษตรนั้นราคาดีมากดีอย่างเหมือนเป็นทองคำนี่นะครับแม้แต่ดินเร็วยังไงนี่ผมก็ยังเชื่อว่ามันทำได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวชี้ทางตลาดแต่ตัวชี้ทางกายภาพเนี่ยมันมี
โดยเฉพาะในเรื่องของแลนด์ยูสเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยผมก็ทราบนะครับในเรื่องกายภาพนี่เน้นกันมากแต่ผมคิดว่าเรื่องตัวชี้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านราคาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านต่างๆเหล่านี้มันสำคัญมากผมไม่อยากจะให้เป็นเน้นเรื่องนั้นมากมายนะแค่นั้นเองแต่ถ้าจะพูดให้แฟร์กับท่านอาจารย์ธีระที่เป็นคนผมขอพูดแทนได้ไหมฮะแยกพูดแทนท่านบอกว่าเพื่อการโซนิ่งเนี่ยเพื่อการทำงานของรัฐบาลโดยไม่พยายามโน้มน้าวเกษตรกรใช่ไหมฮะเป็นการให้เทคโนโลยีเขาเป็นการดีไซน์อะไรต่างๆเขาแต่ที่ผมมีปัญหามากก็คือว่าไม่ใช่กับตัวอาจารย์ธีระแต่ว่ากับการกระทำของราชการในนามของโซนิ่งคือมันอดไม่ได้นะฮะพอมันมีเทคโนโลยีขึ้นมาที่จะให้เขาปลูกข้าวฟ่างนะฮะก็ต้องยัดเยียดไปให้ได้ไปลากเอาเงินธ.ก.ส.มาจับให้กับเกษตรกรในที่สุดแล้วภาระกลายเป็นของเกษตรกรต้องมาเดินกระบวนที่กรุงเทพเพื่อจะให้ลดภาระนะอันนั้นคือที่ผมรับไม่ได้จากโซนิ่งครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นอะไรครับไม่ใช่เป็นเรื่องคือผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์ธีระท่านมีจุดยืนที่ถอยออกไปจากที่เราเคยคิดกันว่าโซนิ่งแล้วบังคับให้เกษตรกรโซนนี้เขตนี้ปลูกอะไรเขตนั้นเป็นอย่างนั้นจริงแต่ก่อนกระทรวงเกษตรเป็นอย่างนั้นครับมีความเรียกว่าเอาจริงเอาจังเรื่องแบบนี้มากครับถ้างั้นก็ให้ไปลงทะเบียนกฎหมายบอกให้ไปลงทะเบียนครับครับผมเสียดายเหลือเกินผมมีเวลาเท่านี้เองนะครับท่านจะอยากจะพูดอาจจะสักนิดนึงนะครับคือผมเป็นนักเกษตรเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าพืชต่างชนิดกันเนี่ยก็ต้องการความสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆกันจะบอกว่าอันไหนปลูกที่ไหนก็ได้เทคโนโลยีก็เหมือนกันปุ๋ยข้าวไม่ใช่ปุ๋ยข้าวสูตรหนึ่งใช้ได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นไอโซนิ่งเพื่อวางจุดที่พื้นที่นี้เหมาะสมกับที่สุดของการผลิตพื้นนี้แต่เกษตรกรเขาจะเลือก 3-4 ตัวนี้ก็แล้วแต่เขาครับครับวันหลังผมต้องจัดเรื่องโซนิ่งเฉพาะเลยสักทีนึงนะครับที่จะมีดีเบตในเรื่องนี้นะครับวันนี้เสียดายมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมเลยเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ร่วมกับผมครับขอบคุณครับ